ัมเมดไดนาซีรักนี้เพื่อเธอ EP 12ชีวิตใหม่และหัวใจดวงเดิมวังหลวงมหานครไขมุกองค์ชาย7พระองค์กรุณาวัตรเจ้าชายคิระไม่ได้อยู่ในวังหลวงพระองค์กำลังจะออกไปที่หมู่บ้านดักดานแต่องค์ราชินีก็มาขวางพระองค์เอาไว้ซะก่อนองค์ชาย7พระองค์เสียใจมากๆพระองค์ไม่พูดกับพระมารดาเลยพระองค์รู้ว่าพระองค์เป็นต้นเหตุทำให้พระบิดาต้องเสียใจกับการเกิดมาของพระองค์ส่วนองค์ราชินีกับเหล่าสมทั้ง3พวกนางแข่งกันมีลูกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรองค์ราชินีอภิเษกได้5ปีพระองค์ไม่เคยมีบุตรในระหว่างนั้นจนเหล่าบรรดาข้าราชบริพารเหล่าบรรดาเสนาให้รับสนมมาเพิ่มรับมาอีก3คนพอมีสนมเข้ามาองค์ราชินีพระองค์ก็เริ่มตั้งท้องกษัตริย์อัครราพระองค์ไม่ต้องการเลยแม้แต่การอภิเษกกับองค์ราชินีพระองค์ก็ไม่ต้องการพระองค์ไม่เคยรักองค์ราชินีแต่เพราะว่าตระกูลขององค์ราชินีมีอำนาจทางการทหารต่อดินแดนนี้พ่อขององค์ราชินีเคยต่อสู้และอพยพผู้คนจากมหาสมุทรสู่เทือกเขาแอนดีสพ่อขององค์ราชินีกับพระบิดาของกษัตริย์อัคราเป็นเพื่อนกันและร่วมต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกันมาสร้างมหานครแห่งนี้พระองค์ปฏิเสธไม่ได้ที่จะอภิเษกสมรสกับองค์ราชินีทั้งที่พระองค์ไม่เคยต้องการเลยองค์ราชินีกับเหล่าสนมก็พากันแข่งกันที่จะมีบุตรชายจะได้สืบบัลลังก์ต่อจากกษัตริย์อัคราตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์เจ็บปวดกับเหล่าองค์ราชินีและพระสนมที่โกหกพระองค์ก็พระองค์มีลูกไม่ได้ถึงตอนนี้พระองค์ก็ยังไม่สามารถจะมีบุตรได้พระองค์กำลังป่วยหนักพระองค์ไม่เคยปริปากบอกใครพระองค์ป่วยมาโดยตลอดตอนที่พระองค์เจ็บหนักที่สุดคือตอนต่อสู้กับอาเธอร์มันเป็นการต่อสู้ที่ยาวนาน7วัน7คืนถ้าพระองค์ไม่คิดอุบายปล่อยน้ำอาเธอร์คงจะไม่ยอมรามือจากมารีน่ามารีน่าเป็นรักแรกของพระองค์พระองค์ไม่ได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาถึงพานางกลับมาที่นี่ถึงแม้จะไม่ได้หัวใจนางแต่พระองค์ก็ได้ครอบครองนางจะอะไรก็ตามทีขอแค่ได้เห็นหน้านางก็พอและตอนนี้พระองค์ก็ดีใจมากๆอย่างน้อยๆถ้าจะจากโลกนี้ไปพระองค์ได้ยกทุกอย่างให้กับอาคิระพระองค์ได้เขียนลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจนแล้วก็ประกาศออกไปแล้วว่าเจ้าชายคิระคือองค์ราชทายาทต่อจากพระองค์การเกิดมาของอาคิระทำให้พระองค์มีความสุขที่สุดก็พระองค์รู้ว่าเจ้าชายอาคิระเป็นบุตรของใครอย่างน้อยๆพระองค์ก็ยังทราบว่าบิดาของอาคิระคือใครเขาคือชายหนุ่มที่มีความเป็นลูกผู้ชายคนหนึ่งพระองค์พยายามโกหกตัวเองมาโดยตลอดทั้งที่เจ้าชายอาคิระเหมือนกับพ่อของเขาอย่างที่สุดเสด็จพ่อพะยะค่ะองค์ชาย7มหากษัตริย์อัคราพระองค์ก็พยายามกลบเกลื่อนอาการป่วยของพระองค์กระหม่อมขอร้องอย่าประหารเสด็จแม่และก็เหล่าสนมได้ไหมพะยะค่ะองค์ชาย7ก็น้ำตาไหลกษัตริย์อัคราพระองค์ก็ยิ้มออกมาองค์ชาย7ถ้าพ่อจะทำพ่อทำนานแล้วตั้งแต่แม่เจ้าตั้งท้องพี่ชายของเจ้าอย่าหวงไปเลยทุกคนจะอยู่ในตำแหน่งเดิมจะไม่มีใครรู้ทั้งนั้นองค์ชาย7พ่อขอโทษกษัตริย์คราพลงลูกหัวองค์ชาย7อีกฝ่ายก็ยังน้ำตาไหลไม่พะยะค่ะไม่พะยะค่ะท่านพ่อไม่องค์ชาย7นั่งลงพระองค์ก็กราบที่เท้าของกษัตริย์อัคราอีกฝ่ายก็นั่งลงและขจับไหล่ขององค์ชาย7เงยหน้ามองพ่อองค์ชาย7เจ้าคือลูกพ่อนะพ่อเสียใจที่ต้องพูดแบบนั้นออกไปแต่ถึงยังไงเจ้าก็เป็นลูกพ่อและพ่อเองก็รักเจ้าไม่ต่างจากอาคิระและคนอื่นๆเจ้าจะไปไหนกษัตริย์คราพระองค์ก็ถามองค์ชาย7องค์ชาย7พระองค์ร้องไห้ทั้งคืน
แล้วก็รู้สึกรังเกียจตัวเองพระองค์จะออกจากวังแล้วก็พาครอบครัวพาชายาและลูกๆออกจากวังส่วนเหล่าพี่น้องของพระองค์พอรู้ว่ากษัตริย์อัคราไม่ใช่พ่อทุกคนก็แยกย้ายกลับไปยังเมืองที่ตัวเองดูแลพวกเขาช่างใจดำจริงๆพอรู้ว่าจะไม่ได้อะไรพอรู้ว่าไม่ใช่ลูกพวกเขาก็ไม่แย้แสพระองค์เลยส่วนอาคิระก็ยิ่งตกอยู่ในอันตรายพวกเขารู้แล้วว่าอาคิระไม่ใช่สายเลือดเดียวกันกับพวกเขาพวกเขาก็ยิ่งจะไม่ปราณีท่านพ่อพะยะค่ะท่านพ่อองค์ชายเจ็ดก็ยังร้องไห้กษัตริย์คราก็ดึงตัวพระองค์มากอดพ่อรักลูกนะไม่ว่าจะเป็นองค์ชายใหญ่องค์ชายรองจะเป็นเจ็ดจะเป็นสิบสองพ่อก็รักพ่อขอบใจองค์ชายเจ็ดนะลูกที่ไม่ทิ้งพ่อไปเสด็จพ่อลูกขอโทษลูกขอโทษองค์ชายเจ็ดก็ยังขอโทษอยู่แบบนั้นมันไม่ใช่ความผิดของเจ้าองค์ชายเจ็ดลูกเป็นสิ่งที่งดงามงดงามเสมอตั้งแต่ลูกเกิดลูกจิตใจดีลูกเป็นคนดีลูกคือลูกชายของพ่อนะองค์ชายเจ็ดกษัตริย์คราพระองค์ก็ได้แต่ปลอบใจองค์ชายเจ็ดองค์ชายเจ็ดก็ร้องไห้จนตาบวมเสด็จพ่อพะยะค่ะองค์ชายเจ็ดพองตาเบิกโพล่งขึ้นมาก็ด้านนอกหน้าต่างนั้นกลุ่มควันกลุ่มใหญ่กำลังเผยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้ามันเหมือนจะมีเปลวเพลิงด้วยไฟไหม้ดมไข่มุกไฟไหม้หอคอยดมไข่มุกไฟไหม้หอคอยดมไข่มุกผู้คนในวังหลวงก็ตะโกนเซ็งแซ่ไฟไหม้ดมหอคอยไข่มุกแลนด์มาร์คของมหานครไข่มุกกษัตริย์อัคราพระองค์ตกใจมากๆพระองค์รีบเสด็จออกไปยังบริเวณแลนด์มาร์คของมหานครไข่มุกโดมไข่มุกสถานที่สำคัญประจำมหานครแห่งนี้ไฟมันกำลังลุกไหม้ไข่มุกน้ำตาของประชาชนจากรุ่นสู่รุ่นจากตอนที่อยู่มหาสมุทรจนมาถึงที่นี่สิ่งสวยงามที่สุดของดินแดนนี้มันกำลังพังทลายลงมอดไหม้ไปต่อหน้าต่อตาของกษัตริย์อัคราและประชาชนของมหานครไข่มุกผู้คนก็เซ็งแซ่เรียกร้องให้กษัตริย์อัคราประหารเจ้าชายคิระเพราะพระองค์ถึงได้เกิดเหตุร้ายแบบนี้ขึ้นพระองค์คือตัวกาลกินีเพราะว่าพระองค์ผู้คนเป็นหมื่นๆก็เริ่มเดินประท้วงในเมืองหลวงเรียกร้องให้ฆ่าเจ้าชายคิระกษัตริย์อัคราพงศ์เรียกเสนาบดีหลวงประชุมด่วนตำหนักเจ้าชายคิระด้านนอกก็มีพวกเงือกที่พยายามจะปีนเข้ามาเกิดการต่อสู้ระหว่างทหารกับประชาชนท่านพ่อพยาคัตอาคิระมาได้อยู่ที่นี่ท่านพ่อไม่ต้องห่วงอาคิระอยู่ที่บ้านท่านยูดาน้องปลอดภัยพยาคัตท่านพ่อองค์ชายเจ็ดก็บอกเหมือนที่พสนมมารีนาบอกพระองค์ขอบใจมากองค์ชายเจ็ดขอบใจมากลูกพยาค่ะท่านพ่ออยู่ที่บ้านท่านอาจารย์ยูดาท่านพ่อไม่ต้องห่วงที่นั่นปลอดภัยอย่างที่สุดแล้วไม่มีใครที่จะกล้าไปที่นั่นเสียงร้องเรียกให้ข้าเจ้าชายคิระมันก็ดังเข้ามาในวังหลวงไม่เฉพาะเจ้าชายคิระแต่พวกเขายังเรียกร้องให้ข้าพสนมมารีนาด้วยเรื่องราวมันก็บานปลายไปกันใหญ่กษัตริย์อัคราพระองค์เป็นห่วงเจ้าชายคิระสุดหัวใจแต่พระองค์ก็ยังออกไปจากวังหลวงตอนนี้ไม่ได้ถ้าพระองค์เสด็จออกไปข้างนอกจะต้องมีคนสะกดรอยตามและเจ้าชายอคิระจะไม่ปลอดภัยท่านมั่นใจว่าอาจารย์ยูดาจะปกป้องเจ้าชายอคิระได้ในดินแดนนี้ไม่มีใครเก่งเท่าพระอาจารย์ของพระองค์อคิระเจ้าต้องปลอดภัยนะอคิระลูกพ่อเจ้าต้องปลอดภัยนะทะเลสาบท้ายหมู่บ้านดักดาน9นาฬิกาวันนี้คือวันสุดท้ายแล้วที่จะอยู่ที่นี่วันนี้ก็คือวันสุดท้ายแล้วที่จะอยู่ที่นี่มหานครไข่มุกตะวันฉายกับเจ้าชายอคิระและกับเพื่อนๆพวกเขาอยู่ที่บริเวณทะเลสาบเจ้าชายอคิระได้แต่บอกพวกเขาว่าพระองค์จะกลับบ้านกลับไปเยี่ยมบ้านเจ้าหน้าหวาน
กลับบ้านไปแล้วอ่ะก็มาเยี่ยมพวกข้าบ้างเพื่อนคนหนึ่งพูดขึ้นข้ากลับมาแน่นอนดูพวกเจ้าทำสีหน้าเข้าสิข้าไปไม่นานหรอกจะใช้คิระพรงก็พูดข้าไม่เชื่อหรอกข้าดูท่าทางอ่ะเหมือนเจ้าจะไปนานเพื่อนคนหนึ่งก็ทำสีหน้าเศร้าข้าบอกแล้วไงว่าข้าไปไม่นานเดี๋ยวข้ากลับมาข้ากลับมาครั้งหน้าพวกเจ้าอ่ะเอาชนะข้าได้ล่ะเจ้าชายคิระพรงพูดและพรงก็ยิ้มหวานพวกข้าจะฝึกปลือฝีมือจะเอาชนะเจ้าให้ได้เลยอ่ะแล้วก็พวกข้าจะไม่ลอกการบ้านเจ้าจะได้ไม่ต้องว่ายน้ำรอบทะเลสาบอีกพวกเขาพูดแล้วก็หัวเราะเจ้าชายคิระพระองค์อยากอยู่ท่ามกลางรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของพวกเขาแบบนี้พระองค์มองเห็นตะวันฉายกับไข่น้อยกำลังวิ่งไล่หยอกกันสองพี่น้องก็ทำเป็นร่าเริงพระองค์รู้นี่พวกเจ้าเป็นอะไรกันไปเดี๋ยวพี่เงือกน้อยกลับเดี๋ยวพี่ตะวันฉายก็กลับมาเขามีพ่อมีแม่เขาก็ต้องกลับไปเยี่ยมบ้างจะให้เขามาอยู่ที่นี่ตลอดไปได้ยังไงเล่าสายน้ำก็ตะโกนเสียงดังแต่พวกข้าไม่อยากให้มันไปนี่นาก็พวกข้ารักมันสองคนน่ะหรือว่าเอ็งกลัวจะเปลืองข้าวไอ้ไข่น้อยถ้าเอ็งกลัวเปลืองข้าวอ่ะให้มันสองคนไปอยู่บ้านข้าก็ได้ชายหนุ่มคนหนึ่งก็พูดขึ้นเขาก็ค้อนให้กับสายน้ำด้วยใช่ไปบ้านข้าเลยเงือกน้อยเอ็งไปบ้านข้าไม่ไปบ้านข้าดีกว่าเอ็งไปบ้านข้าเถอะแม่ข้าชอบเอ็งหนุ่มๆก็พากันดึงแขนเจ้าชายคิระแถมยังดึงแขนตะวันฉายพวกเขาก็ทำสีหน้าจริงจังประมาณว่าไปอยู่บ้านเขาได้เจ้าชายคิระกับตะวันฉายรู้สึกซาบซึ้งใจอย่างที่สุดพวกเจ้าพอเถอะนะเห็นไหมพี่เงือกน้อยกับพี่ตะวันฉายอ่ะจะร้องไห้แล้วนั่นน่ะหยุดเลยไหนๆจะไม่ได้เจอกันนานน่ะพวกเรามาเล่นสนุกดีกว่าเตะฟุตบอลกันสายน้ำก็ชวนงั้นก็ดีสิแบ่งทีมเลยตะวันฉายก็พูดขึ้นเจ้าชายคิระพรงก็ยิ้มออกมานั่นสิวันสุดท้ายแล้วจะเศร้าทำไมอ่ะมีความสุขและก็สนุกดีกว่าขณะที่หนุ่มๆกำลังแบ่งทีมกันอะไรบางอย่างก็โผล่ขึ้นมาจากทะเลสาบผู้คนครึ่งคนครึ่งปลาเงือกพวกเขาดูก็รู้ว่าเป็นนักรบพวกเขามาเยอะมากๆกลุ่มหนุ่มๆก็พากันจุดนิ่งเจ้าชายคิระพรองตัวร้อนวาบถวายการอรักขาองค์ชาย12เจ้าชายคิระถวายการอรักขาองค์ชาย12ถวายการอรักขาเจ้าชายคิระกลุ่มหนุ่มๆก็พากันตะโกนเสียงดังเจ้าชายคิระพรองตกใจมากๆกลุ่มเพื่อนๆของพระองค์กลุ่มเพื่อนๆของพระองค์ก็กลูกันตั้งแถวอยู่ริมทะเลสาบกลุ่มคนที่ขึ้นมาจากทะเลสาบพวกเขาก็พุ่งเข้ามาหากลุ่มหนุ่มๆทานอาสาของหมู่บ้านดักดานที่ยืนกั้นอยู่ตรงบริเวณริมทะเลสาบเจ้าชายคิระพระองค์ช็อกมากๆเพื่อนๆของพระองค์รู้ว่าพระองค์คือเจ้าชายอาคิระพวกเขารู้ตะวันฉายก็มองหน้าเจ้าชายคิระเงือกน้อยหนีไปตะวันฉายพาเงือกน้อยหนีไปสิเพื่อนอีกคนนึงก็ตะโกนบอกพี่ตะวันฉายพาพี่เงือกน้อยหนีไปเร็วๆเข้าสายน้ำก็พูดไม่อ่ะพี่ไม่ไปพี่ไม่ไปจะชายคิระก็พูดใช่ฉันก็ไม่ไปเหมือนกันนะเราจะสู้ด้วยกันนะเขาเป็นใครกันนะเงือกน้อยตะวันฉายก็ถามจะชายคิระทหารจากวังหลวงข้าจำพวกเขาได้จะชายคิระก็พูดขึ้นคุ้มกันไอ้หน้าหวานพวกเราเพื่อนอีกคนหนึ่งข้าก็ตะโกนรองแม่ทัพมาที่นี่เพื่อที่จะสังหารเจ้าชายอาคิระเขาเป็นคนขององค์ชายใหญ่เจ้าชายคิระทราบดีพอขึ้นมาได้ก็เกิดการต่อสู้บริเวณริมทะเลสาบทุกคนก็ตะโกนให้คุ้มกันเจ้าชายคิระแต่เจ้าชายคิระพระองค์ก็ไม่ยอมไปไหนพระองค์ก็สู้กับเพื่อนๆไข่น้อยตะวันฉายเจ้าชายคิระก็หันหลังชนกันตะวันฉายข้าบอกให้พายหน้าหวานหนีไปไงตรงนี้พวกข้าจะจัดการเองชายหนุ่มคนนึงก็ตะโกน
ไม่ไปอ่ะข้าไม่ไปนะเจ้าชายกิระพร่องพูดแล้วพร่องก็ต่อสู้ด้วยขณะที่เป็นเพื่อนพยายามที่จะป้องกันเจ้าชายกิระทั้งมีดฟันตามตัวของพวกเขาพวกเขาบาดเจ็บกันระนาวเจ้าชายกิระพร่องก็สู้อย่างสุดๆรองแม่ทัพใหญ่เขาเก่งมากๆเข้ามาที่นี่เพื่อจะเอาชีวิตของพระองค์การต่อสู้ก็ยาวนานเกือบชั่วโมงกลุ่มทหารอาสาพวกเขากำลังจะแพ้เสียงตะโกนให้หน้าหวานหนีไปหน้าหวานหนีไปพวกเขาทั้งร้องไห้ทั้งต่อสู้ไข่มุกสีเลือดก็ร่วงเต็มไปหมดเงือกน้อยนายหลบภัยเงือกน้อยตะวันชัยก็บอกเจ้าชายคิระเจ้าชายคิระพรงก็ไม่หลบไม่ข้าไม่เป็นไหนทั้งนั้นตายก็ตายสิข้าจะอยู่ตรงนี้ทุกๆคนน่ะเจ้าดูสิตะวันชัยเจ้าดูสิพวกเขากำลังบาดเจ็บอ่ะเพราะว่าข้าเจ้าชายกิระโครงกันน้ำตาไหลพวกข้ายอมตายขอแค่องค์ชายปลอดภัยอ่ะขอแค่เจ้าชายกิระปลอดภัยการต่อสู้ของพวกกระหม่อมมันจะสูญเปล่าถ้าพระองค์ตายเข้าใจไหมพะยะค่ะเพื่อนคนหนึ่งก็พูดขึ้นเจ้าชายกิระพระองค์หน้าซีดหอกก็พุ่งมาหาพระองค์เพื่อนๆก็พากันกระโดดมาถีบรองแม่ทัพกำลังสู้กับเจ้าชายคิระตะวันชายก็สู้กับอีกคนไข่น้อยก็เหมือนกันเจ้าชายคิระพรงไม่ยอมหนีตะวันชายถูกทหารเงือกฟันเข้าที่แขนเขาเจ็บมากๆเลือดเขาก็ไหลออกมาตะวันชายเจ้าชายคิระพรงตาเบิกโพร่งด้วยความตกใจไข่น้อยก็ล้มกลิ้งลงไปกับพื้นมีดกำลังพุ่งมาที่คอเจ้าชายคิระพรงก็เอ็นตัวหลบพวกเพื่อนก็ตะโกนกันใหญ่ให้ไอ้หน้าหวานหนีไปหน้าหวานหนีไปเจ้าชายคิระพรงหลับตาตะวันชายเขานอนจุกอยู่ที่พื้นเขาลุกไม่ขึ้นจริงๆอาคิระอาคิระอาคิระตะวันชายตะโกนจนสุดเสียงก่อนที่มีดหลายเล่มจะพุ่งมาถึงตัวเจ้าชายคิระใครคนหนึ่งก็กระโดดเข้ามาเขาเตะมีดเหล่านั้นจนกลับไปที่คนที่ส่งมามันก็แทงร่างพวกเงือกพวกนั้นจนล้มลงไปกับพื้นเสียชีวิตทันทีมีดอีกอันก็ถูกคว้างมาเขาก็จับเอาไว้ท่านตาสายน้ำตะโกนเสียงดังท่านยูทานั่นเองคีรินก็เข้ามาด้วยพ่อพ่อครับตะวันชายก็เรียกทั้งสองคนก็สู้กับกลุ่มคนพวกนั้นทหารจากวังหลวงเครินเขาฝีมือยอดเยี่ยมอยู่แล้วบวกท่านจูดาต่อให้มาเป็นพันคนก็ไม่สามารถจะเอาชนะคนทั้งสองได้ในที่สุดรองแม่ทัพก็แพ้ท่านจูดาเหยียบรองแม่ทัพเอาไว้ฝากกลับไปบอกคนที่ส่งเจ้ามาถ้ายังทำอีกข้าจะไปเอาชีวิตมันซะท่านจูดาพูดรองแม่ทัพเขาก็กลัวจนฉี่ราดพวกเงือกบางส่วนก็ตายรองแม่ทัพก็รีบกลับไปทุกคนกลับไปที่บ้านของข้าท่านยูดาบอกกลุ่มหนุ่มๆบางคนเขาก็บาดเจ็บพากันสะบักสะบอมเจ้าชายคิระก็พยุงตะวันชายเจ้าชายคิระรีบเอาผ้าพันที่แผลของตะวันชายตะวันชายไม่เป็นไรนะลูกคีรินก็ถามพี่ตะวันชายพี่เป็นอะไรไหมอ่ะไข่น้อยก็ถามพี่ชายด้วยความเป็นห่วงไม่เป็นไรหรอกนาไกลหัวใจฝ่าบาทปลอดภัยนะพะยะค่ะฝ่าบาทกลุ่มเพื่อนๆก็มารุมเจ้าชายคิระข้าไม่เป็นอะไรข้าไม่เป็นอะไรเพื่อนๆก็มากอดเจ้าชายคิระฝ่าบาทปลอดภัยก็ดีแล้วอ่ะปลอดภัยก็ดีแล้วพวกเขาก็ได้แต่พูดอยู่แบบนั้นเจ้าชายคิระโผล่ยิ้มยิ้มออกมาทั้งน้ำตาสองชั่วโมงต่อมาบ้านท่านยูดาทุกคนรวมตัวกันที่ห้องโถงชั้นเรียนที่พวกเขาเคยเรียนด้วยกันทุกวันเจ้าชายคิระตะวันชายไข่น้อยในวันนี้เจ้าชายคิระคงไม่ต้องบอกอะไรพวกเขาในวันที่พระองค์จะจากไปพระองค์ได้รู้สิ่งที่มันทำให้พระองค์หัวใจฟูเหลือเกินนั่นคือเพื่อนๆรู้หมดว่าพระองค์คือเจ้าชายคิระแต่พวกเขาก็ปฏิบัติกับพระองค์เหมือนพระองค์เป็นเพื่อนคนหนึ่ง
จ้าชายคิระพระองค์สบายใจจริงๆแล้วก็โล่งใจจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าทุกคนในมหานครแห่งนี้จะเกลียดเจ้าชายคิระสักหน่อยนึงก็เพื่อนๆของพระองค์พวกเขาก็รู้ว่าพระองค์เป็นเจ้าชายคิระแต่พวกเขาไม่มีใครเกลียดพระองค์เลยแถมยังสู้เพื่อพระองค์ปกป้องพระองค์ด้วยชีวิตของพวกเขาค่ะข้าขอโทษพวกเจ้าทุกคนข้าขอโทษจริงๆที่ข้าต้องโกหกค่ะพวกเจ้าคือเพื่อนที่ดีที่สุดของข้าข้าเสียใจที่ทุกคนต้องเป็นแบบนี้และตกอยู่ในอันตรายบาดเจ็บก็เพราะข้าถ้ามีใครสักคนหนึ่งตายข้าคงไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้จะใช้คิราพรงพูดน้ำตาของพระองค์ก็ไหลออกมาไข่มุกสีขาวก็ร่วงออกมาด้วยถวายการเคารพเจ้าชายคิระองค์ชาย12แห่งราชวงศ์เงือกไอ้หนุ่มหน้าหวานเงือกน้อยเพื่อนของพวกเราใครคนหนึ่งตะโกนเสียงดังทุกคนก็นั่งลงพวกเขาย่อเขาเจ้าชายคิระขอทรงพระเจริญเจ้าชายคิระทรงพระเจริญเจ้าชายคิระทรงพระเจริญทางห้องก็ตะโกนกันเสียงดังตะวันฉายกับเจ้าชายคิระก็มองหน้ากันตะวันฉายเขาเอื้อมมือไปจับมือเจ้าชายคิระเขาดีใจเหลือเกินเขาโล่งอกเจ้าชายคิระพร่องก็พูดอะไรไม่ออกท่านยูดากับคีรินที่ยืนอยู่ตรงประตูแล้วก็ไข่น้อยพวกเขาก็ยิ้มออกมาพวกเจ้าอย่าทำแบบนี้เลยอ่ะลุกขึ้นเดี๋ยวนี้นะพวกเจ้าลุกขึ้นเดี๋ยวนี้ข้าไม่ใช่องค์ชาย12และข้าไม่ใช่เจ้าชายคิระอีกต่อไปข้าคือเงือกน้อยเพื่อนของพวกเจ้าเจ้าชายคิระก็น้ำตาไหลพวกเจ้ามันใจร้ายไม่ยอมบอกข้าว่าพวกเจ้ารู้ว่าข้าเป็นใครพวกเจ้ารู้ไหมว่าข้ากลัวมากแค่ไหนข้ากลัวว่าจะเสียเพื่อนที่ดีอย่างพวกเจ้าไปเจ้าชายคิระพรงก็ร้องไห้ตะวันฉายได้แต่โอบพรงเอาไว้เพื่อนๆก็พากันลุกขึ้นแล้วก็เข้ามากอดเจ้าชายคิระแล้วพวกเจ้ารู้ได้ยังไงว่าข้าเจ้าชายคิระพรงก็ถามพี่เงือกน้อยไม่สิฝ่าบาทเจ้าชายคิระกระหม่อมทราบตั้งแต่วันแรกที่ไปที่ถ้ำนั้นแล้วกระหม่อมกลับมาแล้วก็เล่าให้ท่านตาฟังจะมีใครล่ะที่อยู่ตรงนั้นได้ถ้าไม่ใช่เจ้าชายคิระแล้วดูพระองค์พระองค์ดูแตกต่างจากพวกเรามีสง่าราศีมีทุกสิ่งทุกอย่างงดงามอย่างที่สุดเจ้าชายชัดๆแขกน้อยพูดเขาก็ยิ้มออกมาทั้งน้ำตานั่นสิพวกข้ารู้ตั้งนานแล้วก็เพราะไอ้ไข่น้อยนั่นแหละไอ้ไข่น้อยมาพูดพวกเราก็เลยพากันแอบไปที่ถ้ำของเจ้าจนพวกเราแน่ใจว่าเจ้าต้องเป็นเจ้าชายคิระแน่ๆแล้วมันก็เป็นเรื่องจริงเพื่อนคนหนึ่งเขาก็บอกพวกเจ้ามันใจร้ายเจ้าชายคิระพรงก็สึกสะอื้นดีใจที่นะอาคิระในที่สุดก็ไม่มีใครเกลียดนายนายเห็นไหมนายคิดไปเองไม่มีใครเกลียดนายหรอกตอนใช้กำมือลูกพ่อเจ้าชายคิระพวกข้าจะเกลียดเจ้าได้ยังไงไอ้หน้าหวานเจ้าเป็นคนดีมากๆเลยนะดีที่สุดแล้วพวกข้าจะบอกทุกคนเลยว่าเจ้าชายคิระพระองค์ดีมากแค่ไหนและพระองค์ก็เป็นเพื่อนของเราใช่แล้วแล้วถ้ามีใครจะมาฆ่าเจ้าชายคิระข้ามศพพวกข้าไปก่อนอีกคนนึงก็พูดออกมาทุกคนก็พากันปรบมือคีรินเขาก็มองตาตะวันฉายและก็ยิ้มมันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขเหลือเกินในวันที่จะไม่อยู่ที่นี่พวกเจ้าเงียบพวกเจ้าเงียบก่อนพวกเจ้าหยุดก่อนตะวันฉายเขาก็ยกมือขึ้นทุกคนก็มองหน้าเขาเป็นตาเดียวกันข้าเองก็ไม่อยากคือผมคือฉันน่ะคือข้าตะวันฉายเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเริ่มต้นยังไงดีไข่น้อยก็คิ้วผูกโบทำสีหน้าฉงนมองพี่ชายตัวเอง
วันนี้มันจะเป็นวันแห่งการเปิดเผยความลับฉันจะบอกว่าฉันทุกคนจะฆ่าฉันทิ้งก็ได้นะทุกคนจะเอาเรื่องนี้ไปบอกใครก็ได้แต่ฉันจะบอกว่าตะวันฉายยังไม่ทันจะพูดเพื่อนคนนึงก็พูดขึ้นเจ้าจะบอกว่าเจ้าเป็นคนเหรอตะวันฉายพวกข้ารู้นานแล้วนะสิ่งที่เพื่อนคนนั้นพูดแล้วพวกเขาก็พากันหัวเราะตะวันฉายเขาก็หน้าเวอเจ้าชายคิระก็ตาโตขึ้นมาพวกเจ้ารู้เหรอว่าตะวันฉายเป็นคน คือรู้นานแล้วพวกข้ารู้นานแล้วนะก็มันไม่เคยลงน้ำสักทีนึงอะเงือกอะจะอยู่บนฝั่งนานๆอะโดยที่ไม่ลงน้ำทั้งวันได้ยังไงไม่มีหรอกแต่ตะวันฉายอะตั้งแต่ข้ารู้จักมันมาจะ2เดือนน่ะข้ายังไม่เห็นมันเคยลงน้ำเลยเท้ายังไม่แตะน้ำด้วยซ้ำแล้ววันที่เจ้าอ่ะว่ายน้ำรอบทะเลสาบ 2,000 รอบมันก็ได้แต่วิ่งอยู่แบบนั้นน่ะพวกข้าสงสารมันจับหัวใจเลยแหละขนาดจะลงไปพยุงเจ้าอ่ะมันยังไม่กล้าลงไปเลยและก็ฉันอยากจะบอกว่าฉันกับไข่น้อยอ่ะเป็นพี่น้องกันจริงๆและส่วนหน้าน่ะพ่อฉันชื่อคีรินเราเป็นมนุษย์ส่วนสายน้ำเป็นน้องชายของฉันจริงๆตะวันชายก็บอกไปพวกข้ารู้หมดแล้วหนุ่มๆก็พากันตะโกนอีกตะวันชายเขาเขินมากๆพวกเจ้ามันร้ายอะร้ายที่สุดเลยอะชายหนุ่มก็วิ่งไล่เตะพวกเพื่อนๆพวกเขาก็หัวเราะแทงตีหัวเตะตูตะวันชายอีกเจ้าชายคีระพระองค์มีความสุขเหลือเกินมีแต่เสียงหัวเราะส่วนพวกคนในบ้านก็พากันทำอาหารมาเลี้ยงพ่อบ้านแม่บ้านรวมถึงฮานะไข่น้อยเขาก็มองหน้าฮานะเขารู้สึกผิดเขาอยากจะไปคุยกับนางอยากจะพานางไปเยี่ยมพี่สาวนางแต่ตอนนี้เขาทำไม่ได้เขาไม่มีเวลาจริงๆเจ้าชายคิระต้องจำใจบอกทุกคนว่าวันนี้พระองค์จะไปที่เจริโคดินแดนแห่งแสงจันทร์พระองค์จะไปกับตะวันฉายแล้วก็ท่านอาจารย์คีรินพวกเพื่อนๆ เขาก็พากันดีใจไปที่นั่นพระองค์จะปลอดภัยอย่างน้อยๆก็จะไม่มีคนตามฆ่าพระองค์ถึงพวกเขาจะรักเจ้าเงือกน้อยหรือองค์ชายอาคิระมากขนาดไหนแต่ความปลอดภัยของพระองค์ชีวิตของพระองค์ถ้าพระองค์อยู่ที่ไหนแล้วมีความสุขพวกเขาก็จะดีใจข้าขอบใจพวกเจ้าจริงๆอ่ะขอบใจสำหรับทุกอย่างข้าขอบใจมากๆจะใช้คิระพรงโกหงหัวข้าเจ้าไม่ลืมพวกข้าก็พอเจ้าเงือกน้อยคนหนึ่งก็ตะโกนขึ้นไอ้หน้าหวานห้ามลืมพวกข้านะไอ้หน้าหวานเองต้องกลับมานะพวกข้ารออยู่เสียงเพื่อนก็ตะโกนกันอีกทั้งกินข้าวทั้งตะโกนโวกเวกไปมาท่านยูดาท่านก็กอดอกท่านกินอะไรไม่ลงได้แต่ยืนมองพวกเขาท่านยูดาก็มองตะวันฉายมองเจ้าชายคิระพวกเขาจะไม่อยู่ที่นี่แล้วพวกเขาก็เป็นเหมือนหลานชายของท่านยูดาสายน้ำตะวันฉายเจ้าชายคิระก็นั่งกินข้าวย้อนข้างกันไข่น้อยเขากินไม่ลงส่วนอูมิงมันก็วิ่งวนอยู่ด้านหน้าห้องเรียนเจ้าชายคิระพรงก็เดินไปอุ้มมันเข้ามามันดีใจมากๆอูมิงมันสงสัยว่าผู้คนก็เป็นอะไรกันทำไมมีแต่คนหัวเราะแล้วก็ร้องไห้หรือว่าพวกเขาเมาเหล้าองุ่นหรือเปล่าเขาเป็นอะไรกันไปมันก็ได้แต่สงสัยท่านอาจารย์คีรินกำลังกินข้าวรวมกับหนุ่มๆส่วนเพื่อนๆก็พากันเข้ามาสวัสดีท่านคีรินพวกเขาดีใจที่เจอพ่อของตะวันฉายและเขาดีใจที่พ่อของตะวันฉายจะพาเจ้าชายคิระไปที่ดินแดนแห่งแสงจันทร์ฐานอาสาทุกคนเขาได้แต่พากันขอบคุณท่านคีรินพี่กินเยอะๆพวกพี่อยากกินเยอะๆข้าอยากดูพวกพี่กินข้าวแบบนี้สายน้ำข้ากระเท้าค้างเขากินอะไรไม่ลงกินธนาสายน้ำคีรินก็ตักอาหารให้กับลูกชายคนเล็กเขาเอามือลูบหัวสายน้ำด้วยท่านพ่ออย่าลูบหัวข้าข้าไม่ชอบให้ใครลูบหัวข้ามันจะทำให้ข้าน้ำตาไหลสายน้ำก็มองตาคีริน
โอเคโอเคพ่อไม่รู้ผัวก็ได้สายน้ำเปลี่ยนใจได้นะแต่วันชายก็ถามน้องชายส่วนสายน้ำเขาก็มองไปที่ท่านตาที่ยืนอยู่ตรงประตูไม่หรอกข้าไม่เปลี่ยนใจหรอกพี่ตะวันชายข้าจะรอพี่กับพี่เงื้องน้อยที่นี่อย่าลืมล่ะว่าข้ากับเพื่อนๆรออยู่แล้วอูหมิงมันก็รอพี่เงื้องน้อยอยู่ด้วยนะสายน้ำก็บอกคนทั้งสองข้ารู้นะนาข้าขอบใจเจ้าจริงๆนะสายน้ำข้าขอบใจเจ้ามากขอบใจที่สุดจะใช้คิระพรงพูดส่วนสายน้ำเขาก็ยิ้มออกมาข้าสิข้าภูมิใจมากเลยนะและพวกเราทุกคนก็ภูมิใจที่ได้คุ้มกันเจ้าชายคิระมันเป็นเกียรติมากๆเลยอะเป็นเกียรติอย่างที่สุดสายน้ำพูดแล้วเขาก็ยิ้มให้กับเจ้าชายคิระตะวันชายเองเขาก็ภูมิใจภูมิใจในตัวสายน้ำเหลือเกินชายหนุ่มมองไปยังเพื่อนๆที่พากันมองมาที่พวกเขาทุกคนก็ยิ้มมันเป็นความรู้สึกมันเป็นช่วงเวลาที่ตะวันชายจะไม่ลืมเลยยี่สิบนาฬิกาบ้านท่านยูดาหมู่บ้านดักดานเจ้าชายคิระพระองค์ไม่รู้ว่าเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นที่วังหลวงและในตัวเมืองเพราะว่าท่านยูดากำชับทุกคนห้ามบอกพระองค์เพราะถ้าพระองค์ทราบพระองค์จะไม่ไปจากที่นี่ยิ่งเรื่องพระบิดาของพระองค์ก็ยิ่งบอกไม่ได้กษัตริย์อัคราพระองค์กำลังป่วยหนักดวงจันทร์เต็มดวงบนท้องฟ้าคืนนี้แล้วที่จะจากมหานครแห่งไทมุกรถอูฐกำลังพาคนทั้งสี่มุ่งหน้าสู่ชายแดนแม่น้ำอัทเลียส่วนกลุ่มเพื่อนๆจากหมู่บ้านดักดานและทหารอาสาพวกเขาก็มาส่งด้วยทั้งนั้นที่ห้ามแต่ก็ไม่มีใครฟังก็ทุกคนกลัวว่าจะเกิดอันตรายขึ้นกับตะวันชายเจ้าชายคิระแล้วก็พ่อของเขาที่ชื่อว่าคีรินพวกเขาก็คอยประกบคนทั้งสามกำลังจะเดินทางไปยังดินแดนแห่งแสงจันทร์อีกสองคนเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ชื่อว่าตะวันชายเขาเป็นคนรักของเจ้าชายคิระและเขาก็เป็นเพื่อนของหนุ่มๆที่หมู่บ้านดักดานเขาเป็นพี่ชายแท้ๆของไข่น้อยหรือว่าสายน้ำกลุ่มหนุ่มๆถึงแม้ว่าจะรู้สึกเสียใจมากขนาดไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้เจอกันแต่ช่วงเวลาที่ผ่านมาพวกเขาก็มีความสุขที่ได้เพื่อนดีๆสองคนอย่างเจ้าชายคิระและก็ตะวันชายสามสิบนาทีที่แล้วท่านยูดาข้าขอบคุณขอข้าเรียกท่านว่าท่านตาจะได้หรือไม่เจ้าชายคิระพรงพูดแล้วพงก็กราบที่ตักของท่านยูดาท่านยูดาก็น้ำตาไหลออกมาเป็นเกียรติและเกินพยาค่ะที่พระมหากษัตริย์ในอนาคตของดินแดนนี้เรียกกระหม่อมว่าท่านตากระหม่อมมีบังอาจท่านยูดาก็พูดเจ้าชายคิระก็น้ำตาไหลไม่ท่านเป็นเหมือนท่านตาของข้าข้าขอบคุณท่านจริงๆขอบคุณในวันนี้และขอบคุณในทุกๆวันท่านช่วยชีวิตของข้าวันนี้ถ้าไม่มีท่านข้าคงตายไปแล้วไม่หรอกฝ่าบาทเข้มแข็งจะตายฝ่าบาทเข้มแข็งอย่างที่สุดเข้มแข็งมากจริงๆที่กระหม่อมไม่ถามอะไรเลยเพราะกระหม่อมไม่อยากจะโอ้พระองค์ในอนาคตพระองค์ต้องปกครองดินแดนนี้พระองค์จะอ่อนแอไม่ได้กระหม่อมจะไปโอ้พระองค์ไม่ได้พระองค์ต้องเข้มแข็งและยืนหยัดเป็นหลักให้กับประชาชนทุกคนกระหม่อมดีใจที่พระองค์เอาชนะใจผู้คนที่หมู่บ้านนี้ได้อย่าห่วงเลยจงเดินทางไปเพื่อพักใจและก็พักกายแล้วก็กลับมาดินแดนนี้ต้องการพระองค์ท่านยูดาก็บอกเจ้าชายคิระท่านตารักษาสุขภาพด้วยนะครับแล้วผมตะวันชายก็พูดไม่ออกท่านยูดา
ก็ถอดแหวนที่อยู่ในมือท่านแล้วสวมให้ตะวันใช้นี่มันเป็นแหวนประจำตระกูลของข้าจงใส่เอาไว้เจ้าคือคนในตระกูลของข้าเจ้าคือหลานชายของข้าตะวันใช้ข้าภูมิใจจริงๆที่มีเจ้าเป็นหลานชายเพิ่มอีกคนหนึ่งและภูมิใจที่เจ้าเป็นคนดีเป็นชายหนุ่มที่ดีแขนของเจ้าอ่ะเป็นยังไงบ้างเจ็บมากไหมท่านตาก็ถามตะวันใช้มันไกลหัวใจท่านตาผมสบายมากๆขนาดเจ้าเจ็บขนาดนี้ก็ยังวิ่งไล่เตะกับเพื่อนๆได้ข้าเลยยอมใจเจ้าจริงๆส่งแขนเจ้ามาชายชราก็พูดตะวันใช้ก็ยื่นแขนออกไปเจ้าชายคีระก็มองท่านยูดามองว่าท่านกำลังจะทำอะไรท่านแกะผ้าพันแผลของตะวันใช้ออกแล้วท่านก็ใช้ผงไข่มุกโรยลงไปที่บริเวณแผลเขาตะวันใช้แสบมากๆนายบอกว่าไกลหัวใจไงเจ็บละสิตะวันใช้ชายหนุ่มตาเบิกโพลงขึ้นมาเขามองดูแผลตัวเองที่มันกำลังค่อยๆหายค่อยๆหายและมันก็เป็นปกติชายหนุ่มก็เอามือลูบแขนของเขาที่มันบาดเจ็บแผลมันไม่มีแล้วท่านตาทำได้ยังไงอะครับตาทำได้ยังไงอะชายหนุ่มก็ยิ้มออกมาเจ้าชายคิระพลงกอดถอนหายใจด้วยความโล่งอกพลงเป็นห่วงตะวันชายมากๆนี่มันเป็นยาประจำตระกูลของเราไว้เจ้ากลับมาครั้งหน้าแล้วตาจะสอนเจ้าเองว่ามันทำยังไงท่านยูดาพูดแล้วก็เอื้อมมือเป็นรูปหัวตะวันชายด้วยความเอ็นดูตะวันชายขากระน้ำตาคลอเขาเจ็บแทบตายแต่ท่านตากระทำแผลเขาหายภายในเสี้ยววินาทีมันมหัศจรรย์อย่างที่สุดข้าฝากเจ้าชายอาคิระด้วยท่านยูดาพูดตะวันชายขากระน้ำตาไหลผมจะปกป้องอาคิระด้วยชีวิตของผมตะวันใช้พูดข้าแข็งแรงอ่ะข้าจะอยู่รอพวกเจ้าจนกว่าจะกลับมารีบไปเถอะหมู่บ้านดักดานณเวลานี้ไม่ใช่ที่ปลอดภัยสำหรับพวกเจ้าอีกต่อไปองค์ชายใหญ่กล้าส่งคนมาที่นี่และอีกไม่นานอาจจะเสด็จที่นี่ด้วยตัวเองท่านยูดาก็บอกทุกคนท่านยูดารักษาสุขภาพด้วยไม่ตายคงได้เจอกันเคดินพูดแล้วก็โค้งหัวชายชราก็มองหน้าคนทั้งสามพวกเขากำลังจะจากไปจะทำยังไงได้อะไรจะเกิดมันก็คงต้องเกิดเจ้าชายคิระพรงมาลาอูหมิงส่วนอูหมิงฮานะก็อู้มันอยู่เด็กหญิงก็ไหว้ตะวันใช้และก็ไหว้เจ้าชายอาคิระถึงแม้ว่าจะไม่เคยคุยกันก็รู้สึกว่าคนทั้งสองเป็นคนที่จิตใจดีพวกเขามักจะส่งยิ้มให้กับเธออยู่เสมอข้าฝากอูหมิงด้วยนะฮานะข้าฝากมันด้วยฝากเจ้าดูแลอูหมิงด้วยเจ้าชายอาคิระพระองค์ก็บอกฮานะได้เจ้าค่ะข้าจะดูแลมันเองเด็กหญิงก็บอกอูหมิงมันก็น้ำตาไหลเจ้าชายคิระพรองก็ลูบหัวมันข้าไปก่อนนะอูหมิงเจ้าทำตัวให้น่ารักล่ะฮานะจะได้รักเจ้าแล้วข้าจะรีบกลับมาหาเจ้าเจ้าชายคิระพรองก็บอกมันตะวันชายก็ลูบหัวมันด้วยข้าไปก่อนนะฮานะได้ข่าวว่าท่านตาจะส่งเจ้าไปเรียนที่ในเมืองหลวงใช่ไหมตะวันชายก็ถามเด็กหญิงใช่เจ้าค่ะท่านตาจะส่งข้าไปเรียนในเมืองเจ้าก็ตั้งใจเรียนล่ะข้าฝากดูแลท่านตาด้วยฮานะก็ไม่ตอบอะไรถึงแม้ว่าจะไม่ได้สนิทกันแต่เด็กหญิงก็มีความรู้สึกว่าพวกเขาจะเดินทางไปที่หนึ่งที่มันน่าจะไกลแล้วดูมันว่าพวกเขาอาจจะไม่ได้กลับมาเด็กหญิงรู้สึกเศร้าในใจมันเศร้าในใจอยู่ลึกๆไข่น้อยและกลุ่มนมๆ
ราะเขาอยากจะร้องเพลงมากๆมันคือประเพณีประจำหมู่บ้านดักดานถ้าผู้มาเยือนกำลังจะจากไปพวกเขาจะต้องร้องเพลงเพื่อเป็นการสั่งลาแต่ในวันนี้ทุกคนทำไม่ได้พวกเขาอยู่แต่ในความเงียบสายตาก็จ้องมองไปยังรถอูฐที่วิ่งอยู่เบื้องหน้าดวงจันทร์บนท้องฟ้ามันช่างสวยเหลือเกินในค่ำคืนนี้ใกล้จะถึงชายแดนแม่น้ำอัทเลียใกล้ถ้ำเจ้าชายคิระพอผ่านถ้ำเจ้าชายคิระก็อยากที่จะเข้าไปตอนฉายก็มองหน้าพระองค์แล้วก็สายหน้ามันอาจจะมีใครซ่อนอยู่ด้านในตอนนี้ทุกคนก็พรางตัวกันหมดท่านยูดาห์ก็สั่งทหารที่ท่านไว้ใจให้ตามคุมกันด้วยใกล้จุดกลางๆของแม่น้ำร้อยกันใต้น้ำของสองดินแดนบริเวณนั้นมีถ้ำเล็กๆคีรินเขาก็จอดรถอูฐเขาเดินลงไปตะวันฉายช่วยพ่อด้วยสายน้ำอะไรล่ะครับท่านพ่อสายน้ำก็ถามตะวันฉายก็มองหน้าเขาแสงจันทร์ในคืนนี้มันส่องสว่างมากๆมันก็ทำให้มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้ความชัดเจนกลุ่มหนุ่มๆจากหมู่บ้านดักดานก็มาช่วยกันดันหินก้อนใหญ่ที่ปิดหน้าถ้ำเล็กอยู่เคดินเขาก็เปิดไฟฉายพ่อตะวันฉายก็ตาโตขึ้นมาไข่น้อยก็ตกใจก็สิ่งประดิษฐ์ที่อยู่เบื้องหน้าเขาไม่เคยเห็นมาก่อนมันคือรถพลังแสงจันทร์น่ะใช้แรงดึงดูดของน้ำวนและอนุภาคของแสงจันทร์ในการเดินทางข้ามไปยังเจริโคและก็เดินทางข้ามมายังที่นี่ท่านคีรินก็บอกทุกคนหนุ่มๆก็ได้แต่อ้าปากค้างมันคือรถรูปร่างของมันดูทันสมัยอย่างที่สุดมันมีกระจกอยู่สองด้านมันเหมือนเรือบวกกับรถรีบขึ้นรถเถอะพ่อโกหกผมที่จะมายังมหานครไข่มุกได้อ่ะแล้วนี่คืออะไรอ่ะพ่อโกงอ่ะพ่อใช้รถน่ะตะวันฉายเขาก็ตาเบิกโพรงตะวันฉายลูกอ่านบันทึกของพ่อถึงตอนไหนนั่นมาตอนแรกๆพ่อสร้างรถพลังแสงจันทร์ได้อีกหลายปีต่อมาใครจะปิดมุดน้ำมาที่นี่ได้ตลอดเล่าพ่อเป็นนักวิทยาศาสตร์นะพ่อไม่เคยหยุดค้นคว้ากว่าจะสร้างเจ้าเต่าบินนี้เสร็จนะก็ต้องหลายปีทดลองแล้วทดลองอีกและในที่สุดมันก็ใช้ได้เจ้าชายคิระพรงยกนิ้วโป้งให้ท่านอาจารย์คิรินทันทีท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมที่สุดเลยอะมีหน้าบางครั้งอะข้าไปรอท่านอาจารย์ที่น้ำบนนะแต่ท่านอาจารย์ก็ไม่ได้โผล่มาตรงนั้นที่แท้ท่านอาจารย์มีสิ่งประดิษฐ์ที่สุดยอดนี่เองอะเจ้าชายคิระพรงยิ้มหวานแล้วก็ยกนิ้วโป้งหนุ่มๆก็พากันยกนิ้วโป้งด้วยเกิดมาพวกเขาเพิ่งจะเคยเห็นสิ่งนี้ท่านพ่อข้าสุดยอดที่สุดเลยท่านพ่อข้าเก่งไหมพวกเราไข่น้อยกันไปถามเพื่อนๆสุดยอดเลยพวกเขาก็ยกนิ้วโป้งเราจะใช้เรือนี้ลงไปที่น้ำบนลงไปในน้ำเพื่อเดินทางกลับไปยังจิริโคตะวันฉายเพิ่งจะเคยเห็นมันแต่คีรินเรียกมันว่าเจ้าเต่าบินสายน้ำคีรินก็ดึงชายหนุ่มมากอดตะวันฉายก็เข้าไปกอดด้วยสามพ่อลูกก็กอดกันคีรินก็จูบที่หน้าผากของสายน้ำท่านพ่อรีบไปเถอะข้าไม่ได้เป็นอะไรพี่ตะวันฉายรีบไปเร็วๆเข้ารีบไปเถอะสายน้ำก็บอกดูแลตัวเองนะลูกพ่อรักลูกนะสายน้ำเราเจอกันคีรินพูดแล้วมือลูกผัวลูกชายข้าไปก่อนนะสายน้ำเจ้าชายคิระก็บอกพวกเราข้าไปก่อนข้าไปก่อนเจ้าชายคิระบอกฉันไปก่อนนะเราเจอกันเพื่อนๆเราเจอกันตะวันฉายก็บอกทุกคนก็เข้ารุมกอดเขาอีกแล้วกลับมานะตะวันฉายเจ้าเงือกน้อยกลับมานะเดินทางปลอดภัยกลับมานะตะวันฉายเจ้าชายคิระรีบขึ้นไปบนรถคีรินเขาก็รีบสตาร์ทรถเสียงมันเบามากๆเขาเปิดไฟในรถสายน้ำเขาก็เกาะอยู่ที่กระจกน้ำตาเขาก็ไหลพรากเพื่อนๆก็พากันโบกมือคีรินเขาตัดใจเขาไม่มองหน้าสายน้ำเขารีบขับรถด้วยความเร็วสูงแล้วมันก็พุ่งบินลงไปสู่แม่น้ำอัทเลียกำลังกลายเป็นสีน้ำเงิน
น้ำวนจุดกึ่งกลางแม่น้ำก็เกิดขึ้นแล้ววันนี้มันเป็นน้ำวนที่ใหญ่มากๆแสงจันทร์สว่างจัดเต็มที่ดวงจันทร์เต็มดวงสายน้ำและกลุ่มหนุ่มๆจากหมู่บ้านดักดานพวกเขาก็รีบวิ่งมายืนอยู่ที่ข้างแม่น้ำพอเขาเห็นกับตาว่าน้ำวนดูดสิ่งที่เรียกว่ารถพลังแสงจันทร์ลงไปในนั้นสายน้ำน้ำตาไหลออกมาพวกเพื่อนๆก็พากันมาลูบหัวเขาลาก่อนท่านพ่อลาก่อนท่านพ่อพี่ตะวันฉายพี่เงือกน้อยลาก่อนสายน้ำทั้งร้องไห้ทั้งโบกมือทุกคนก็โบกไม้โบกมือท่านพี่ของข้าท่านพี่ของข้าไข่น้อยก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่แบบนั้นท่านพ่อท่านพ่อท่านพ่ออย่าลืมข้านะท่านพ่อเพื่อนๆสงสารสายน้ำหรือว่าใครน้อยอย่างที่สุดเขาน่าสงสารจริงๆเขามีพ่อเป็นคนอยู่คนละดินแดนมันเป็นความรู้สึกที่สุดแสนจะอธิบายได้และทุกคนต้องรีบเดินทางกลับไปยังหมู่บ้านดักดานก็จู่ๆดวงจันทร์ก็กลายเป็นสีเลือดนี่คือสัญญาณอันตรายมันอาจจะกำลังเกิดเหตุร้ายขึ้นในดินแดนนี้แต่พวกเขาก็โล่งใจที่คนทั้ง3เดินทางไปยังเจริโคดินแดนแห่งแสงจันทร์แล้วสายน้ำรู้สึกว่ามันเหมือนความฝันสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาเพียงแค่เดือนเดียวมันเหมือนเพิ่งเกิดและหายวูบไปสายน้ำเจอพ่อเจอพี่ชายแท้ได้เจอเจ้าชายคีระที่ใครๆในมหานครแห่งนี้อยากที่จะเอาชีวิตของพระองค์ท่านตาบอกว่าพระองค์จะเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปของมหานครแห่งไข่มุกสายน้ำไม่รู้ว่าเมื่อไรจะได้เจอกันอีกมันอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยอีกตลอดชีวิตแต่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเช่นนั้นเขาจะไม่มีวันลืมเขาจะไม่มีวันลืมเลยทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่พี่ชายของเขาพ่อของเขาเขาจะรอเขาจะรอกลุ่มหนุ่มๆก็พากันร้องเพลงอำลาพวกเขาไม่กลัวแล้วพวกเขาไม่กลัวอะไรจะมีใครมาฆ่าตอนนี้ก็เชิญพวกเขาจะต้องร้องเพลงอำลามันเป็นเพลงที่มีความหมายเพื่อเจ้าชายคีระตะวันฉายและพ่อของเขาคีรินเสียงร้องเพลงก็ดังก้องแม่น้ำอัทเทเลียเพลงอำลาที่มอบแด่คนทั้ง321:30 น.วังหลวงมหานครไข่มุกกษัตริย์อัคราพระองค์รู้ว่าเจ้าชายคีระอยู่ที่บ้านท่านยูดาแล้วท่านเองก็เบาใจอยู่กับท่านอาจารย์อาคิระจะปลอดภัยส่วนพระสนมมารีนาวันนี้ดวงจันทร์เต็มดวงแม่น้ำอัทเทเลียกำลังกลายเป็นสีน้ำเงินนางรู้ได้เลยว่าวันนี้อาคิระกับชายหนุ่มที่ชื่อว่าตะวันฉายเขาต้องเดินทางออกไปยังมหานครแห่งแสงจันทร์พระนางก็มายืนอยู่ที่ริมแม่น้ำอัทเทเลียพระนางคิดถึงเจ้าชายอาคิระเหลือเกินคิดถึงอย่างที่สุดพระสนมพยาหัตเสด็จเข้าด้านในเถอะน้ำค้างก็ลงหนักแล้วคันดีสัมปลุยกระทูลพระองค์เจ้าเข้าไปก่อนเถอะสัมปลุยข้าอยากจะอยู่ที่นี่สักพักพระสนมมารีนาก็บอกคันดีสัมปลุยอยู่สักพักอะไรกันพะยะค่ะช่วงเวลานี้มันไม่ค่อยจะปลอดภัยไม่รู้เหมือนกันว่าผู้คนที่จะมาทำไมล่ะข้าไม่กลัวตายหรอกนะสัมปลุยข้าจะกล้าฆ่าผู้หญิงอย่างข้าเลยเชียวเหรอข้าไม่กลัวหรอกนะเจ้าเข้าไปก่อนเถอะพระสมมารีนาก็บอกคันดีสัมปลุยฝ่าบาทพระยาค่ะเสด็จเข้าไปเถอะกระหม่อมขอร้องสัมปลุยก็ยังทูลพระองค์อีกสัมปลุย
จ้ารู้หรือไม่ว่าวันนี้อาคิระจะไม่ได้อยู่ในนครไขมุอีกแล้วอะเจ้ารู้ไหมนางพูดแล้วน้ำตาไหลออกมากระหม่อมทราบพะยะค่ะกระหม่อมทราบกระหม่อมทราบดีพระสนมเสด็จเข้าด้านในเถอะสัมปลุยเขาก็น้ำตาไหลออกมาหัวใจเขามันเหมือนจะขาดเจ้าชายคิระเขาได้แต่อธิษฐานขอให้พระองค์ปลอดภัยสัมปลุยเจ้าคิดถึงบ้านและพ่อแม่ของเจ้าไหมข้าให้เจ้าเกษียณก่อนกำหนดจงกลับไปเยี่ยมพ่อแม่ของเจ้าและดูแลพวกท่านเถอะพระสมมารินาก็บอกพระสนมกระหม่อมมีพี่น้องและพวกนางก็ดูแลพ่อแม่อยู่ชีวิตของกระหม่อมถวายแล้วซึ่งพระสนมมารินาและเจ้าชายอาคิระคันธิสัมปลุยก็บอกเจ้าวะเสียสละมามากจริงๆแล้วนะสัมปลุยข้าขอโทษเจ้าควรจะมีภรรยาแต่งงานและมีลูกข้าขอโทษเจ้าจริงๆพัสโนมาริน่าก็โค้งหัวฝ่าบาทอย่าทำแบบนี้เลยพะยะค่ะกระหม่อมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ถวายการดูแลเจ้าชายคิระและถวายการรับใช้พระองค์กระหม่อมดีใจกระหม่อมภาคภูมิใจอย่าไล่กระหม่อมเลยพะยะค่ะอย่าไล่กระหม่อมเลยคันธิสัมปลุยก็บอกทั้งน้ำตาพระสมมารินาพระองค์ก็ยิ้มออกมาสัมปลุยเป็นเหมือนญาติพระองค์ไม่ใช่แค่คนรับใช้ถ้าไม่ใช่คันธิสัมปลุยพระองค์กับเจ้าชายคิระคงอยู่ที่นี่ยากแน่ๆดวงจันทร์บนท้องฟ้ามันกลายเป็นสีเลือดพัสโนมารินาก็ขนลุกขึ้นมามันน่ากลัวจริงๆแต่ว่ามันจะมีอะไรน่ากลัวไปกว่าสิ่งที่นางเคยเจอมาอีกล่ะมันจะมีอะไรน่ากลัวขนาดไหนแต่นางก็จะมีชีวิตอยู่ให้ได้อยู่มีชีวิตเพื่อรอลูกชายของนางรออาคิระกลับมาเจริโคดินแดนแห่งแสงจันทร์22:40 น.รถหรือว่าเรือพลังแสงจันทร์ผลงานที่คีรินควรจะได้มากกว่ารางวัลโนเบลมันพาคนทั้ง3ข้ามสายน้ำข้ามดินแดนมายังเจริโคจุดเชื่อมต่อระหว่าง2ดินแดนคีรินก็ขับมันเข้ามายังสถานที่แห่งหนึ่งมันอยู่ไม่ห่างจากแม่น้ำสายเล็กที่เชื่อมต่อระหว่าง2ดินแดนคีรินก็เปลี่ยนระบบของมันให้เป็นรถพ่อเนี่ยสุดยอดจริงๆอ่ะเชื่อพ่อเลยอ่ะตะวันชายก็ยกนิ้วโป้งท่านอาจารย์น่ะเก่งมากๆเลยอ่ะไว้วันหลังท่านอาจารย์สอนข้าให้ข้าทำรถแบบนี้ได้ไหมเจ้าชายคีระพระองค์ก็สนใจตลอดระยะทางที่นั่งเจ้าเต่าบินมาพระองค์ก็คอยสังเกตตลอดว่าท่านอาจารย์คีรินจะจับตรงไหนจะจับคันเร่งตรงไหนจะทำอะไรตรงไหนได้พะยะค่ะกระหม่อมจะสอนพระองค์อย่างแน่นอนคีรินพูดแล้วข้าก็ยิ้มสอนผมด้วยพ่อผมอยากทำเป็นถ้าผมทำขายผมรวยแน่ๆตะวันฉายพูดชายหนุ่มก็ยักคิ้วให้เจ้าชายคีระเจ้าไม่อยากจะรวยสักหน่อยหนึ่งตะวันฉายข้ารู้ถ้าเจ้าอยากจะรวยข้าจะร้องไห้ให้น้ำตาเป็นไข่มุกเจ้าเอาไปขายเจ้าก็รวยแล้วยิ่งน้ำตาเสด็จพ่อนะไข่มุกฝังเพชรเจ้าชายคีระพรองพูดในใจของพระองค์ก็ร้อนวาบนั่นสิท่านพ่อกับท่านแม่พระองค์รู้สึกผิดอีกแล้วตะวันชายก็มองหน้าเจ้าชายคีระที่จ่อยๆอยู่ณเวลานี้หัวใจของพระองค์ก็เต้นตึกๆพระองค์มาถึงแล้วดินแดนแห่งแสงจันทร์ดวงจันทร์สีน้ำเงินกลมโตบนท้องฟ้านั่นเสียงเครื่องจักรที่มันดังแว่วๆรถคันสวยที่คีรินกำลังขับมันกำลังมุ่งตรงไปสถานที่แห่งหนึ่งที่เรียกว่าแอเรีย1005เจ้าชายคีระ
พร่งตะลึงมากๆนี่มันคือสิ่งปลูกสร้างอะไรกันน่ะมันทำไมยิ่งลึกเข้าไปที่ด้านในสุดที่รถกำลังจอดเจ้าชายคิระพร่งนั่งนิ่งแล้วก็มองไปรอบๆฝ่าบาทเชิญเสด็จพระยาค่ะถึงแล้วคีรินพูดส่วนตะวันใช้ยังไม่ทันจะบอกชายหนุ่มก็เดินลงจากรถอาคิระลงมาสิตะวันใช้ก็บอกอีกฝ่ายส่วนเจ้าชายคิระพร่งก็นั่งนิ่งตะวันใช้เองชายหนุ่มก็เพิ่งจะเคยเห็นสถานที่นี้เป็นครั้งแรกเจ้าชายคิระพร่งยังตกตะลึงอยู่ก็สมควรที่เจ้าเงือกน้อยจะตกใจตะวันใช้เองก็ยังตกใจเลยที่นี่มันจำลองทำที่เจ้าเงือกน้อยอยู่มันเหมือนอย่างที่สุดเหมือนทุกอย่างตั้งแต่ทางเข้าแล้วเจ้าชายคิระพร่งรู้สึกเหมือนเดินทางกลับมายังถ้ำของพระองค์ที่แม่น้ำอัทเลียมันไม่มีอะไรที่ไม่เหมือนใครบางคนที่กำลังจะเดินออกมาร่างสูงหยุดนิ่งเขาไม่พูดอะไรเขาสบตาเจ้าชายคิระที่นั่งในรถพระองค์ก็เดินลงมาจากรถคีรินร่างสูงสาวเท้ามากอดคีรินสองคนก็กอดกันอยู่แบบนั้นหัวใจของเจ้าชายคิระก็ร้อนบูบเขาเป็นใครเขาเป็นใครกันเขามองมาที่พระองค์ตะวันฉายสันชายของพ่อตะวันฉายตะวันฉายเองก็โผล่เข้าไปกอดโผล่เข้าไปกอดคนคนนั้นเขามองมาที่เจ้าชายอาคิระเขาคือกษัตริย์อาเธอร์เขากำลังเตรียมตัวที่จะไปยังมหานครไคมุกยังไม่ทันที่เขาจะออกจากถ้ำยังไม่ทันที่เขาจะออกจากแอเรีย1005คีรินก็กลับมาแล้วขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าคีรินขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่นายกลับมาขอบคุณคีรินขอบคุณตะวันฉายพ่อเป็นห่วงลูกมากเลยนะรู้ไหมตะวันฉายกษัตริย์อาเธอร์ก็ลูบหัวตะวันฉายสายตาพระองค์ก็มองมาที่ชายหนุ่มเขาหน้าตางดงามราวกับเทพบุตรเดินดินในคอของชายหนุ่มมีสร้อยมันเป็นสร้อยของเขากษัตริย์อาเธอร์พระองค์ขนลุกขึ้นมาฉันยังไม่ตายเพื่อนฉันยังไม่ตายขอโทษนะอาเธอร์ขอโทษที่ทำให้นาเป็นห่วงคีรินก็น้ำตาไหลฉันโกรธนายแล้วรู้ไหมฉันโกรธนายแล้วนะคีรินทำไมอ่ะนายแหบไปตั้งนานน่ะฉันเป็นห่วงนายเป็นห่วงจริงๆนายไปคนเดียวไม่พอสันชายตะวันชายลูกชายของฉันก็ยังหายไปด้วยอ่ะนายจะเป็นอะไรนายก็เป็นไปเลยแต่ถ้าตะวันชายเป็นอะไรไปฉันจะไม่ให้อภัยนายกษัตริย์อาเธอร์พระองค์ก็พูดหยอกคีรินทั้งนั้นที่พระองค์ดีใจพระองค์ดีใจจนเนื้อตัวสั่นไปหมดฉันไม่ยอมให้นายไปตามฉันหรอกไปอ่ะเดี๋ยวก็เกิดสงครามกันพอดีฉันต้องรีบกลับมาอยู่แล้วคิดถึงนะเพื่อนคีรินพูดแล้วสองคนก็กอดกันอีกพ่อผมขอโทษอ่ะขอโทษที่ทำให้พ่อเป็นห่วงผมขอโทษที่รีบไปอ่ะแล้วไม่ได้มาบอกพ่อแต่วันใช้เขาโกหกเจ้าชายคีระจริงๆแล้วกษัตริย์อาเธอร์กับเขาสนิทกันอย่างที่สุดต่างหากไม่ใช่แค่ให้ของขวัญแต่ดูก็รู้ว่าเขารักกันเหมือนพ่อลูกเหมือนพ่อลูกจริงๆกษัตริย์อาเธอร์พระองค์ก็มองที่เจ้าชายอาคิระฝ่าบาทพระยาค่ะนี่กษัตริย์อาเธอร์เป็นกษัตริย์ของเจดีโคดินแดนแห่งแสงจันทร์ดินแดนของกระหม่อมอาเธอร์นี่เจ้าชายอาคิระโอรสองค์เล็กของกษัตริย์แห่งดินแดนเงือกเจ้าชายอาคิระคีรินก็แนะนำเจ้าชายอาคิระพระองค์ก็โค้งศีรษะกษัตริย์อาเธอร์พระองค์หูอื้อไปหมดลูกชายโอรสองค์เล็กเหรอโอรสของกษัตริย์แห่งดินแดนเงือกหมายความว่า
ชายหนุ่มคนนี้คือลูกชายของมารีน่ากษัตริย์อาเธอร์พลงขนลุกถวายบังคมพระยาค่ะฝ่าบาทจะชายคิระก็โค้งศีรษะกษัตริย์อาเธอร์พลงก้าวขาไปหาชายหนุ่มด้วยความอัตโนมัติพลงก็จุดนิ่งและจ้องมองหน้าเจ้าชายคิระคีรินเขารู้สึกอึดอัดใจเหลือเกินแต่เขายังบอกไม่ได้เขาบอกไม่ได้จริงๆถ้าคีรินบอกไปมันจะเกิดอะไรขึ้นเขาเดาไม่ถูกแต่ตอนนี้สองพ่อลูกกำลังยืนจ้องหน้ากันกระหม่อมยินดีต้อนรับฝ่าบาทสู่ดินแดนแห่งแสงจันทร์กระหม่อมยินดีต้อนรับพะยะค่ะกษัตริย์อาเธอร์พูดแบบนั้นจะใช้คิระพรงก็จ้องมองอีกฝ่ายจ้องมองกษัตริย์อาเธอร์ทำไมพรงรู้สึกแบบนี้รู้สึกรักตั้งแต่แรกเห็นเลยทีเดียวความรู้สึกมันจู่โจมหัวใจของพระองค์นี่คือลูกของอัคราศัตรูของพระองค์คนที่แย่งมารีน่าไปเขาคือลูกชายของอัคราพระองค์จะรู้สึกแบบนี้ได้ยังไงเขาก็แค่เป็นแขกที่เดินทางมาที่นี่ส่วนตะวันฉายชายหนุ่มก็มองสำรวจไปรอบๆคิรินเองก็เหมือนกันถ้าไม่รังเกียจเชิญไปพำนักที่บ้านกระหม่อมนะพะยะค่ะกษัตริย์อาเธอร์พระองค์ก็เอ่ยชวนเจ้าชายคิระไม่ได้หรอกพ่ออาคิระต้องอยู่บ้านผมอาคิระเป็นเพื่อนผมตะวันชายก็รีบบอกกษัตริย์อาเธอร์ก็หันมามองหน้าเขาจริงๆเหรอเป็นเพื่อนลูกจริงๆเหรอกษัตริย์อาเธอร์พระองค์ก็ลูกผัวตะวันชายด้วยใช่พะยะค่ะอาคิระกับลูกว่าเป็นเพื่อนกันสนิทกันมากๆด้วยอ่ะเพื่อนสนิทของลูกเพื่อนรักของลูกตะวันฉายก็บอกอีกเครินเขาจะบอกอาเธอร์แน่นอนเขาจะบอกแน่นอนแต่มันยังไม่ใช่ตอนนี้ก็เขากลัวและจริงๆแล้วเขาก็รู้ว่าเจ้าชายคิระพระองค์รักพระบิดาของพระองค์กษัตริย์อัคราพระองค์รักมากเด็กคนหนึ่งจะรู้สึกยังไงถ้ารู้ว่าพ่อของเขาที่เขาคิดมาตลอดว่าคือพ่อจริงๆแล้วไม่ใช่พ่อและพ่อที่เลี้ยงเขามาเป็นคนแยกพ่อจริงๆกับแม่เขาออกจากกันแล้วก็เป็นศัตรูกันด้วยคำขู่จะปล่อยน้ำท่วมดินแดนแห่งนี้จะทำให้คนทั้งสองต้องแยกจากกันคีรินจะบอกได้ยังไงที่เนียดเสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยคีรินเขาพูดขึ้นใช่เรียบร้อยแล้วอ่ะคนที่มาทำต่อจากนายอ่ะดูแลต่อก็คือท่านโยนาสำรวจดูสิว่ามันเป๊ะไหมกษัตริย์อาเธอร์พงก็บอกกับคีรินอีกฝ่ายก็เปิดประตูมันเป็นเหมือนประตูที่ในถ้ำเจ้าชายคิระที่อยู่กับองค์เสด็จแม่พระองค์มันเหมือนจริงๆเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์อยากจะถามว่าทำไมถึงได้สร้างอะไรแบบนั้นแต่พระองค์ก็เพิ่งมาและเพิ่งจะรู้จักกษัตริย์อาเธอร์ไม่ถึง5นาทีที่ผ่านมาพระองค์จะไปกล้าถามได้ยังไงมันได้แต่เป็นความสงสัยตะวันฉายก็มองหน้าเจ้าชายอาคิระตัวเขาเองก็สงสัยเหมือนกันส่วนคีรินพอเขาเปิดประตูแล้วเขามองไปที่สาบงกตเขาก็ตะโกนออกมาจากด้านในเป๊ะยิ่งกว่าเป๊ะอีกอ่ะเป๊ะที่สุดเลยอ่ะกษัตริย์อาเธอร์พระองค์ก็ยิ้มแล้วก็มองหน้าเจ้าชายคิระว่าแต่มันมีเต่าพิษไหมล่ะคีรินก็ตะโกนถามอาเธอร์มันจะมีเต่าพิษได้ยังไงนอกจากว่านายอ่ะพามันกลับมาที่นี่เท่านั้นแหละสิ่งที่คนสองคนคุยกันยิ่งทำให้ตะวันฉายกับเจ้าชายคิระมองหน้ากันไปมาเต่าพิษเต่าตัวที่มันเคยเหยียบตะวันฉายในสระบงกตคนทั้งสองก็รู้จักมันเหรอคีรินเขารู้ว่าเจ้าชายอาคิระสงสัยฝ่าบาทเพิ่งจะมาที่นี่ครั้งแรกอย่าลืมนะพะยะค่ะกระหม่อมเชิญพำนักที่บ้านกระหม่อมกษัตริย์อาเธอร์ก็พูดอีกพ่อก็พูดไม่รู้เรื่องอ่ะ
ผมบอกว่าอาคิระน่ะจะอยู่ที่บ้านผมผมไม่อนุญาตให้ไปอยู่ที่วังท่านยายอ่ะใจร้ายตะวันชายพูดแล้วเขาก็หน้าเบ้กษัตริย์อาเธอร์ก็เอามือยีหัวเขาด้วยความเอ็นดูก็นายมันดื้อนี่นะสันชายถูกท่านยายตีมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะทำใจหน่อยละกันเป็นหลานคนเดียวกษัตริย์อาเธอร์พระองค์พูดแล้วพระองค์ก็ยิ้มให้กับเจ้าชายคิระเจ้าชายคิระก็รู้สึกแปลกๆกับกษัตริย์อาเธอร์ทำไมพระองค์รู้สึกได้ถึงความอบอุ่นมันเป็นความรู้สึกที่คล้ายๆเวลาที่พระองค์อยู่ใกล้พระบิดามันเป็นแบบนั้นจริงๆคีรินเขาก็เดินสำรวจไปในถ้ำส่วนเจ้าชายคิระกับตะวันชายก็ยืนอยู่ที่ข้างๆเจ้าเต่าบินรถหรือว่าเรือพลังแสงจันทร์พอเสร็จหรือยังอ่ะผมอยากจะกลับบ้านจะแย่แล้วเนี่ยตะวันใช้เขาก็บอกบิดาเสร็จแล้วนะเรียบร้อยแล้วอาเธอร์ฉันกลับบ้านก่อนนะคิดถึงเมียจะแย่แล้วเนี่ยว่าแต่ฉันกลับมาครั้งนี้น่ะหวังว่าทุกคนคงจะไม่ช็อกนะก็ทุกคนน่ะน่าที่จะคิดว่าฉันตายไปแล้วหรือเปล่าคีรินพูดแล้วเขาก็มองหน้ากษัตริย์อาเธอร์ไม่มีใครอ่ะคิดว่านายตายหรอกแค่จัดงานศพอ่ะแล้วก็ฝังศพไปแล้วก็เท่านั้นอ่ะกษัตริย์อาเธอร์พระองค์พูดส่วนคีรินเขาก็หัวเราะขึ้นมาฉันไปก่อนนะเพื่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันแล้วนายก็พักผ่อนซะด้วยล่ะไม่ใช่วันๆอ่ะมาคลุกอยู่แต่ที่นี่คีรินพูดแล้วเขาก็ชกที่ไหล่ของกษัตริย์อาเธอร์กษัตริย์อาเธอร์ก็ดึงตัวเขาไปกอดอีกขอบใจมากเพื่อนขอบใจที่ยังมีชีวิตอยู่กษัตริย์อาเธอร์พูดพระองค์ก็น้ำตาไหลอีกฝ่ายก็ลูบหลังพระองค์ฉันไม่ตายง่ายๆหรอกนะอาเธอร์เราจะอยู่ด้วยกันไงเพื่อนแก่ไปด้วยกันใช้ชีวิตไปแบบนี้อยู่รอให้อะไรๆมันดีขึ้นฉันรู้ถึงความหวังในใจของนายและฉันจะช่วยนายเคียงข้างฉันไม่ตายแน่ๆฉันไม่ตายก่อนนายหรอกนะแล้วก็สิ่งที่นายฝากฉันไปอ่ะพอดีว่าฉันยังทำไม่ได้คีรินพูดแล้วเขาก็ชูนิ้วก้อยขึ้นมาแหวนวงนั้นแหวนที่พระองค์ฝากไปให้กับมารีน่าก็ยังอยู่ที่นิ้วของเขาส่วนกษัตริย์อาเธอร์พระองค์ก็สายหน้านายมันแย่จริงๆอ่ะแย่ที่สุดฉันไม่น่าฝากนายเลยกษัตริย์อาเธอร์พระองค์พูดที่เล่นทีจริงพระองค์ก็หันไปยิ้มให้เจ้าชายคีระเจ้าชายคีระก็ยิ้มให้กับพระองค์ไปได้แล้วพ่ออาเธอร์แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปหานะครับตอนนี้ผมคิดถึงแม่มากๆเลยอ่ะผมเตรียมตัวที่จะให้แม่บ่นได้เต็มที่แล้วเนี่ยงั้นเจอกันนะครับพ่อตะวันชายพูดและชายหนุ่มก็กอดกษัตริย์อาเธอร์อีกส่วนเจ้าชายคิระพร้อมกับโค้งศีรษะขณะที่เขาทั้งสามกำลังจะเดินไปขึ้นรถกษัตริย์อาเธอร์พร้อมก็เอ่ยขึ้นมีใครสนใจจะไปมอเตอร์ไซค์ไหมพร้อมก็ถามเจ้าชายคิระพร้อมเคยได้ยินท่านอาจารย์คิรินเล่าให้ฟังเรื่องรถมอเตอร์ไซค์ก็มอมสนใจพยักค่ะเจ้าชายคิระพร้อมก็รีบยกมือถ้าอย่างนั้นทางนี้เลยกษัตริย์อาเธอร์พระองค์ก็เดินตรงไปที่รถมอเตอร์ไซค์คันใหญ่จะชายคิระก็เดินตามพระองค์ไปสันตบัญชายเขาก็หน้ามุ่ยอะไรกันนะเงือกน้อยนายต้องไปกับฉันสิจะชายคิระเหมือนพระองค์ไม่ได้ยินเสียงตะวันชายส่วนกษัตริย์อาเธอร์ก็ยื่นหมวกกันน็อกให้กับจะชายคิระจะชายคิระพระองค์ก็เก้ๆกังๆพระองค์ทำไม่เป็นว่าจะสวมยังไงกษัตริย์อาเธอร์พระองค์ก็เลยสวมให้สองพ่อลูกก็มองตากันส่วนคีรินคาได้แต่ยิ้มออกมาเขาเคหัวตะวันชายไปขับรถเลยพ่อเหนื่อยเร็วๆเข้าคีรินก็บอกลูกชายครับพ่อผมรู้แล้วนะตะวันชายก็กระโดดขึ้นรถชายหนุ่มสตาร์ทรถกษัตริย์อาเธอร์พระองค์ก็บอกให้เจ้าชายคีระขึ้นมานั่งด้านหลังใช่แบบนั้นแหละนั่งแบบนั้นเธอน่าจะเคยนั่งเป็นครั้งแรกใช่ไหมไม่ต้องกลัวนะฉันจะขับช้าๆก
ษัตริย์อาเธอร์พระองค์ก็บอกกระหม่อมไม่กลัวพญาค่ะกระหม่อมอยากนั่งมันกระหม่อมพร้อมแล้วไปได้เลยเจ้าชายกิละพระองค์ก็บอกกษัตริย์อาเธอร์อีกฝ่ายก็ค่อยๆบิดรถมอเตอร์ไซค์ตะวันฉายก็ขับรถตามออกมารถ2คันก็ออกมาจากแอเรีย1005สถานที่ที่เจ้าชายคิระไม่เข้าใจว่าทำไมดูเหมือนว่ากษัตริย์อาเธอร์พระองค์จะสร้างที่นี่ให้เหมือนกับถ้ำที่เจ้าชายคิระเคยอยู่บ้านเก่าของเสด็จแม่พระองค์เพราะอะไรกษัตริย์อาเธอร์ถึงได้สร้างมันสร้างให้เหมือนได้ขนาดนั้นเจ้าชายคิระพระองค์จะถามแน่นอนสถานที่ที่งดงามเหลือเกินเจ้าชายคิระพรองซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของกษัตริย์อาเธอร์พรองตื่นเต้นมากๆอีกฝ่ายก็ไม่ได้ขับเร็วส่วนรถที่ตามหลังมาก็คอยบีบแตรเป็นระยะตะวันฉายนั่นเองก็เข้าแกล้งเขาขับรถมาใกล้ๆชายหนุ่มก็หันไปแตะตัวเจ้าชายคิระเจ้าชายคิระก็หันมาจับมือพระองค์เจ้าชายคิระรู้สึกมีความสุขมากๆพรองลืมตัวกอดเอวกษัตริย์อาเธอร์ซะแน่นกอดแน่นๆนะเราจะหนีรถคันนี้ฉันรำคาญน่ะกษัตริย์อาเธอร์พูดพระองค์อยากแกล้งตะวันชายส่วนคีรินเขาก็นอนหลับอยู่ในรถกษัตริย์อาเธอร์พระองค์ก็บีบด้วยความรวดเร็วตะวันชายพยายามที่จะขับตามเขาก็ขับไม่ทันรถมอเตอร์ไซค์สามารถจะซอกแซกเข้าซอยไหนก็ได้พระองค์หายไปแล้วพ่อนะพ่อจำไว้เลยอ่ะแกล้งอ่ะจำไว้เลยตะวันฉายเขาก็หน้ามุ่ยอะไรกันตะวันฉายรีบกลับบ้านนะแม่รออยู่เจ้าชายคิระน่ะเดี๋ยวพ่อทุนหัวของลูกอ่ะก็ไปส่งที่บ้านเราเองเร็วๆเข้าพ่ออยากอาบน้ำคีรินก็บอกตะวันฉายครับพ่อคีรินเขาหลับตาแต่ความคิดของเขามันไม่ได้หลับก็เขาเป็นพ่อลูกกันนี่นะสายเลือดมันก็เป็นแบบนี้แหละเจอกันก็สปาร์คทันทีอะไรก็ห้ามไม่อยู่มันไม่มีอะไรที่จะมาฉุดอยู่หรอกมันเป็นความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้นิดอาจเห็นตรงนั้นไหมนั่นบ้านฉันเองที่นี่ก็เรียกว่าวังนั่นแหละนั่นบ้านฉันกษัตริย์อาเธอร์พอผ่านวังหลวงพระองค์ก็ชะลอรถเจ้าชายคิระก็ร้องว้าวสวยมากพญาค่ะสวยมากจริงๆที่นี่สวยมากๆกระหม่อมชอบพญาค่ะเจ้าชายคิระพรงพูดกษัตริย์อาเธอร์ก็หันมายิ้มยังมีหลายที่นะไว้ช่วงตอนกลางวันน่ะฉันจะพาเธอไปถ้าเธออยากจะไปเห็นตรงนั้นไหมที่คนเยอะๆที่นี่เป็นแลนด์มาร์คของดินแดนแห่งแสงจันทร์จัตุรัสสีน้ำเงินเจ้าชายคิระพระองค์ก็มองตามที่กษัตริย์อาเธอร์ชี้ให้พระองค์ดูพระองค์ก็เห็นกลุ่มผู้คนที่นั่งอยู่บริเวณนั้นมันเหมือนหอนาฬิกาใหญ่ผู้คนก็ยังนั่งเล่นเหมือนพวกเขามานั่งชมจันทร์เพราะคืนนี้ดวงจันทร์เต็มดวงร้านค้าที่สองข้างทางกลิ่นอาหารกระชวนมาเข้าจมูกพระองค์ส่วนตะวันฉายกับคิรินก็เดินทางมาถึงหมู่บ้านที่อยู่ชานเมืองแล้วเรือนดาราเธอยังนอนไม่หลับเธอเห็นรถของสามีขับเข้ามาในบ้านเธอรีบวิ่งลงมาจากบนบ้านเกือบจะตกบันไดเธอรีบเปิดประตูออกมานี่เธอไม่ได้ฝันไปแม่ครับตะวันฉายเขาลงจากรถได้เขาก็วิ่งมากอดเธอส่วนใครบางคนที่ข้าลงมาจากรถเขาหยุดนิ่งเรือนดาราก็จ้องหน้าเขาเธอก็น้ำตาไหลคีรินก็น้ำตาไหลเขาก็เดินมากอดเธอสามคนก็กอดกันอยู่แบบนั้นแม่ผมพาพ่อกลับมาบ้านได้แล้วนะครับผมพาพ่อกลับมาแล้วอะพ่อยังไม่ตายครับแม่ผมพาพ่อกลับมาแล้วพ่อยังไม่ตายตะวันฉายก็ร้องไห้บอกแม่เดือนดาราเธอพูดอะไรไม่ออกเธอพูดไม่ออกจริงๆผมขอโทษนะเดือนผมขอโทษผมขอโทษผมขอโทษจริงๆ
คีดินแต่พูดว่าขอโทษอยู่แบบนั้นฉันกลัวคุณจะตายจริงๆฉันยังได้แต่หวังในใจว่าคุณจะไม่ให้ตายเรือนดาราก็น้ำหูน้ำตาไหลผมจะตายได้ยังไงผมเป็นพระเอกนะคุณเป็นนางเอกส่วนผมเป็นพระเอกถ้าพระเอกตายอ่ะมันก็จบสิจริงไหมคีรินพูดแล้วเขาก็ยื่นจมูกไปหอมแก้มภรรยายังจะตลกอีกแม่ผมหิวข้าวอ่ะผมอยากกินอาหารฝีมือแม่ที่สุดเลยตอนนี้ผมหิวครับแม่เตือนดาราเธอไม่ได้ฝันนี่มันเป็นเรื่องจริงลูกกับสามีเธอกลับมาแล้วกินก็ได้แต่ก่อนอื่นแม่ต้องตีสันชายก่อนนางพูดและนางก็คว้าไม้กวาดที่อยู่ใกล้ๆตะวันชายเขาก็รีบวิ่งเข้าบ้านส่วนคีรินเขาก็ดึงภรรยามากอดอีกผมขอโทษนะคุณผมขอโทษคีรินก็พูดอยู่แบบนั้นเขาหอมที่ผมภรรยาอีกฝ่ายก็น้ำตาไหลออกมาคุณกลับมาก็ดีแล้วฉันไม่เคยโกรธคุณคุณกับลูกกลับมาก็ดีแล้วฉันรออยู่ทุกวันรออยู่ทุกลมหายใจเดือนดาราพูดขมองเข้าไปในบ้านตะวันฉายก็ยืนอยู่ในนั้นหญิงสาวดีใจที่สุดไม่คิดว่าจะเห็นภาพแบบนี้อีกคีรินเขาก็รู้สึกผิดในใจสายน้ำป่านี้จะเป็นยังไงบ้างอ่ะลูกชายอีกคนของเขาคีรินเจ็บปวดอยู่ในใจลึกๆสักวันเขาจะไปพาสายน้ำมาที่นี่เขาจะพามาที่นี่ให้ได้24 นาฬิกาค่ำคืนแห่งดินแดนแสงจันทร์เจริโคจัตุรัสสีน้ำเงินกษัตริย์อาเธอร์โพรงจอดรถมอเตอร์ไซค์ที่หน้าร้านขายบะหมี่ร้านเล็กๆตรงริมข้างทางฉันหิวน่ะกินข้าวเป็นเพื่อนฉันหน่อยได้ไหมโพรงพูดแล้วก็เอื้อมมือไปถอดหมวกให้เจ้าชายอาคิระทำไมพระองค์รู้สึกดีแบบนี้มันเป็นความรู้สึกที่ดีมากจริงๆกระหม่อมก็รู้สึกหิวเหมือนกันพะยะค่ะเจ้าชายอาคิระพูดพระองค์ก็ยิ้มออกมาฟาบาทพาใครมาเหรอเพคะคนขายก็เข้ามาถอนสายบัวพระโอรสเลยไหมคะหน้าเหมือนฝาบาจังเลยอ่ะคนขายบะหมี่ก็แซวกษัตริย์อาเธอร์พรมก็หน้าแดงใช่แล้วป้าลูกชายฉันเองอ่ะบะหมี่สองเร็วๆเข้าเพิ่มเกี๊ยวอ่ะพิเศษเจ้าชายคิระพรมก็นั่งลงทำไมกษัตริย์อาเธอร์พรมดูเป็นกันเองจังเลยอ่ะดูไม่ถือพระองค์แม้แต่น้อยและคนขายบะหมี่ก็พูดเล่นกับพระองค์แซวพระองค์ได้มันเป็นอะไรที่รู้สึกสบายๆไม่ต้องมีพิธีรีตองจะใช้คีระพระองค์ชอบจังเลยบะหมี่มาแล้วเพคะไม่ถึง30 วินาทีคนขายบะหมี่ก็นำบะหมี่มาเสิร์ฟฝาบาทเพคะโอรสฝาบาทจริงๆเหรอเพคะเหมือนจริงๆฝาบาทระวังเป็นข่าวนะเพคะสุโอรสไม่มีชายาระวังนะเพคะหม่อมฉันน่ะจะแอบถ่ายคลิปคนขายบะหมี่ก็พูดเล่นพูดหัวกับพระองค์กษัตริย์อาเธอร์พระองค์ก็ยิ้มออกมาตามสบายอยากถ่ายก็ถ่ายเลยอยากเป็นข่าวกษัตริย์อาเธอร์พระองค์พูดแล้วพระองค์ก็ยื่นตะเกียบให้กับเจ้าชายคีระคนขายบะหมี่ก็เอาน้ำมาเสิร์ฟฝาบาทเพคะแล้วซันชายอ่ะตะวันฉายแล้วเพคะหายหน้าไปเลยอ่ะหม่อมฉันไม่เห็นหน้าหลายเดือนแล้วไปค้าฝ่าบาทคนขายบะหมี่ก็ทูลกษัตริย์อาเธอร์เดี๋ยวต่อไปเพิ่งเจอแหละฉันก็เพิ่งจะเจอเขาเหมือนกันว่าแต่ฝ่าบาทเนี่ยเปลี่ยนลูกชายใหม่แล้วเหรอเพคะฝ่าบาทเพคะฝ่าบาทเพคะคนขายบะหมี่ก็จ้องหน้าเจ้าชายคิระพระองค์ก็เขินนี่เจ้าชายคิระลูกชายของฉันจู่ๆกษัตริย์อาเธอร์พระองค์ก็แนะนำอะไรแบบนั้นออกไปและพระองค์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมพระองค์ถึงได้พูดแบบนั้นจะชายคีระพระองค์ก็ตัวร้อนวาบส่วนคนขายบะหมี่ก็เอามือปิดปากว้าวยอมรับแล้ว
ว่าเป็นโอรสของพระองค์หม่อมฉันว่าแล้วหน้าเหมือนพระองค์จริงๆมีพระพักตร์ที่หล่อที่สุดเหมือนกันเลยอ่ะคนขายบะหมี่ก็พูดออกมานางพูดเสร็จแล้วนางก็เดินกลับไปแล้วนางก็ไปขายบะหมี่ต่อกระหม่อมขอโทษฝ่าบาทเมื่อสักครู่นี้คือลืมตัวจริงๆก็เลยพูดอะไรแบบนั้นออกไปพอดีว่ากระหม่อมชอบพูดเล่นพูดหัวกับประชาชนแบบนี้หวังว่าฝ่าบาทจะไม่ถือกษัตริย์อาเธอร์พระองค์รู้สึกเป็นกังวลก็พระองค์ลืมตัวจริงๆก็เลยพูดอะไรออกไปแบบนั้นไม่เป็นอะไรพะยะค่ะหม่อมฉันรู้สึกดีที่พระองค์พูดแบบนั้นถ้าเช่นนั้นก็เชิญกินบะหมี่เลยนี่เป็นบะหมี่ร้านที่อร่อยที่สุดในเจดีโคเป็นร้านประจำของกระหม่อมเองกษัตริย์อาเธอร์พระองค์ก็แนะนำถ้าอย่างนั้นจะกินให้อร่อยเลยนะพะยะค่ะจะใช้อากิระพูดแล้วพระองค์ก็เริ่มกินบะหมี่แค่กินเข้าไปคำแรกพระองค์ก็ตาโตขึ้นมาอร่อยมากพะยะค่ะพระองค์ก็บอกกษัตริย์อาเธอร์กษัตริย์อาเธอร์พระองค์น้ำตาจะไหลนี่เขาเป็นลูกชายของอัคราศัตรูคู่แข่งของพระองค์ทำไมพระองค์ถึงได้รู้สึกแบบนี้ความรักมันทำให้พระองค์เป็นแบบนี้เหรอลูกของนางกับคนอื่นพระองค์ยังรู้สึกรักได้ทันทีที่เห็นหน้าพระองค์ดีใจที่สุดและสร้อยคอที่อยู่ในคอของเขาเป็นสร้อยคอของพระองค์ที่ให้นางและนางให้ลูกชายนางใสชายหนุ่มที่กำลังกินบะหมี่ด้วยความอร่อยทำให้กษัตริย์อาเธอร์พระองค์มีความสุขเหลือเกินพระองค์กินไม่ลงแต่จะจ้องมองเขาอยู่แบบนั้นทาน10พยาหัตทำไมดูกระหม่อมทานอยู่แบบนั้นไม่ยอมทานเลยอ่ะเดี๋ยวมันก็อืดซะก่อนจะชายคิระพระองค์ก็บอกกษัตริย์อาเธอร์ได้ฉันจะกินแล้วนะจะกินแล้วพระองค์พูดแล้วก็กินบะหมี่แล้วก็มองหน้าเจ้าชายคิระมันเป็นวันที่บะหมี่อร่อยที่สุดตั้งแต่พระองค์เคยกินมาเลยทีเดียวเจ้าชายคิระพระองค์กินบะหมี่ไปถึง2ชามก็พองอร่อยและพระองค์ก็ไม่ลืมที่จะซื้อมาฝากตะวันฉายด้วยกษัตริย์อาเธอร์ก็พาพระองค์ขับรถมุ่งหน้าออกมาที่หมู่บ้านเล็กๆที่ชายเมืองของดินแดงแสงจันทร์เจดีโคบ้านของท่านในพลคีรินมันเป็นค่ำคืนที่กษัตริย์อาเธอร์พระองค์รู้สึกมีความสุขมากที่สุดรถมอเตอร์ไซค์คันนี้ครั้งหนึ่งมาลีนาแม่ของเจ้าชายอาคิระเคยนั่งซ้อนท้ายพระองค์ในยามค่ำคืนแบบนี้พระองค์คิดถึงช่วงเวลานั้นมากๆตอนนี้ลูกชายของนางซ้อนท้ายพระองค์อยู่ไม่ถึง10นาทีก็มาถึงบ้านหลังหนึ่งใครคนหนึ่งนั่งสะพงกอยู่ที่ข้างกำแพงบ้านตะวันฉายนั่นเองพอรถมอเตอร์ไซค์จอดได้ตะวันฉายข้ารีบลุกขึ้นข้าตรงดิ่งเข้ามามาหาคนทั้งสองพ่อพาเพื่อนผมไปไหนมาผมรอตั้งหลายชั่วโมงแล้วเนี่ยตะวันฉายข้าก็หน้านิ่วตะวันฉายนี่ของเจ้าบะหมี่ที่นี่อร่อยที่สุดนะข้ากินไปตั้งหลายชามเนี่ยจะชายคีระพูดพรหมก็ยื่นบะหมี่ให้ตะวันฉายฉันไม่อยากกินบะหมี่ฉันโกรธนายแล้วฉันรอนายตั้งนานนะตะวันฉายก็ยังงอนอยู่พาเพื่อนเข้าบ้านเถอะตะวันฉายแล้วก็พรุ่งนี้อย่าลืมล่ะพาอาคิระไปหาพ่อด้วยพ่อไปละกษัตริย์อาเธอร์พูดแล้วพระองค์ก็รีบขับรถกลับไปที่พระราชวังมาถึงก็ไปเที่ยวเลยนะตะวันฉายก็ตอบว่าเจ้าชายอาคิระข้าขอโทษนะเที่ยวรายการน่ะก็ท่านพ่อไม่ใช่กษัตริย์อาเธอร์น่ะท่านใจดีมากๆเลยนะตะวันฉายท่านพาข้าน่ะไปขับรถวนรอบเมืองเลยแล้วก็มีจัตุรัสสีน้ำเงินนะข้าชอบอ่ะของกินเยอะมากๆไว้พรุ่งนี้จะพาข้าไปอีกได้ไหมเจ้าชายคิระพระองค์ก็บอกตะวันฉายตะวันฉายก็กอดอกเขายังงอนอยู่ฉันไม่อยากรู้มาก่อนว่านายสนิทกับคนง่ายดูนายจะไม่สนิทกับคนง่ายขนาดนี้ไม่ใช่หรอทำไมกับพ่ออาเธอร์นายดูสนิทกันรวดเร็วจังเลยอ่ะตะวันฉายเขาก็คิ้วขมวดข้าก็ไม่รู้เหมือนกัน
แต่ข้ารู้สึกว่าข้าชอบพระองค์อ่ะพระองค์ใจดีมากๆเลยตะวันฉายเจ้าชายกีราพูดพระองค์ก็ยิ้มออกมานายรีบเข้าบ้านเถอะไปไปอาบน้ำจะได้นอนแต่ว่าแม่ของฉันอ่ะรอนายไม่ไหวแม่ทำข้าวต้มไว้ให้นายด้วยนะแต่แม่รอไม่ไหวขึ้นไปนอนแล้วล่ะตะวันฉายก็บอกเจ้าชายคีระเจ้าชายคีระพระองค์ก็มองดูบ้านของเขามันน่าอยู่มากๆเจ้าโกหกค่ะบ้านเจ้าอ่ะไม่ได้หลังเล็กสักหน่อยนึงน่าอยู่มากๆเลยอ่ะเจ้าชายคีระพระองค์ก็มองเข้าไปในบ้านตะวันฉายก็จูงมือพระองค์เข้าไปในบ้านทั้งสองคนก็ขึ้นมาที่ชั้น2ที่ห้องนอนของตะวันฉายพอเปิดประตูเข้ามาในห้องได้ตะวันฉายก็โอบเอวเจ้าชายคีระทันทีทั้งสองคนก็ยืนกอดกันแล้วก็ยืนนิ่งอยู่แบบนั้นตะวันฉายก็หอมที่ซอกคอเจ้าชายคีระอีกฝ่ายก็หันมาจ้องตาเขาปากสองคนก็ประกบกันนี่มันเป็นจูบแรกในดินแดนแสงจันทร์ไม่น่าเชื่อว่าเจ้าชายคีระจะอยู่ที่นี่แล้วไม่น่าเชื่อจริงๆข้ารักเจ้าตะวันฉายข้ารักเจ้าบอกข้าว่าข้ากำลังไม่ได้ฝันนี่ข้าอยู่กับเจ้าในดินแดนของเจ้าจริงๆใช่ไหมและที่นี่คือบ้านเจ้าคือห้องนอนของเจ้าใช่ไหมเจ้าชายคีระพระองค์เหมือนน้ำตาจะไหลตะวันฉายก็ชื่นปากไปจูบปากพระองค์ไม่หรอกไม่ได้ฝันนายอยู่ที่บ้านของฉันเจดีโคดินแดนแห่งแสงจันทร์และที่นี่คือห้องนอนฉันและตะวันฉายพูดแล้วเขาก็ดันตัวเจ้าชายคีระพระองค์ก็นอนลงบนเตียงตะวันฉายก็ก้มลงแล้วก็จูบพระองค์ตะวันฉายข้ายังไม่ได้อาบน้ำเจ้าชายคีระพระองค์ก็บอกตะวันฉายเขาก็ไม่ได้สนใจฟังชายหนุ่มก็ได้แต่สุกไซไปตามซอกคอของพระองค์จูบพระองค์แล้วก็หอมพระองค์อยู่แบบนั้นมันดึกแล้วอะไม่ต้องอาบหรอกฉันขี้เกียจแล้วด้วยนอนเถอะตะวันฉายพูดเขาก็ก้มลงจูบเจ้าชายอาคิระอีกสองคนก็กอดกันอยู่บนเตียงนอนของตะวันฉายตะวันฉายข้าคิดถึงท่านพ่อกับท่านแม่ตะวันฉายเจ้าชายอาคิระพระองค์ก็บอกตะวันฉายฉันก็คิดถึงสายน้ำคิดถึงเพื่อนๆของพวกเราคิดถึงท่านตาคิดถึงทุกคนที่นั่นฉันอยากให้น้องมาที่นี่จังเลยฉันอยากให้เขามาตะวันฉายก็บอกเจ้าชายอาคิระชายหนุ่มพูดแล้วก็หันมาจูบที่ผมของเจ้าชายอาคิระตะวันฉายข้าว่ามันมีหลายอย่างที่ข้าไม่เข้าใจข้าต้องถามกษัตริย์อาเธอร์ว่าทำไมพระองค์ต้องสร้างถ้ำของท่านแม่ข้าด้วยอ่ะข้าอยากรู้แล้วข้าอยากจะบอกเจ้าว่าข้าชอบที่นี่มันน่าอยู่อย่างที่เจ้าบอกในตัวเมืองก็มีอาหารอร่อยสถานที่สวยงามแล้วผู้คนก็ใจดีแต่เจ้ามีความผิดนะเจ้าโกหกข้าเจ้าชายคีระพรมก็หันมาแล้วก็เอามือบิดปลายจมูกตะวันฉายโกหกอะไรตะวันฉายก็คิ้วขมวดก็เรื่องกษัตริย์อาเธอร์ไงเจ้าอ่ะสนิทกับท่านมากๆอ่ะเหมือนเป็นพ่อคนหนึ่งใช่ไหมเจ้ามันโกหกข้าเจ้าชายคีระพูดตะวันฉายเขาก็ไม่ตอบเขาได้แต่หันมาแล้วกอดเจ้าชายคีระฉันจะบอกได้ยังไงเล่าว่าสนิทกันขนาดนั้นมันจะเหมือนคนโม้หรือเปล่าล่ะแล้วเป็นยังไงอ่ะนายอ่ะชอบพ่ออาเธอร์ไหมใจดีที่สุดในโลกเลยแหละเป็นกันเองที่สุดเท่ที่สุดหล่อที่สุดประชาชนน่ะหลงงอมแงมอ่ะรักพ่อมากๆเลยแหละแล้วก็พระองค์เป็นได้ทุกสิ่ง FC อ่ะเยอะยิ่งกว่าซุปเปอร์สตาร์ตะวันฉายพูดเขาก็ยิ้มเจ้าชายคีระพระองค์กำลังอยู่ในอ้อมกอดของตะวันฉายในดินแดนที่ชื่อว่าเจริโคดินแดนแห่งแสงจันทร์เจ้าชายคีระพระองค์ได้เจอกษัตริย์อาเธอร์กษัตริย์ที่สง่างาม
แล้วพระองค์ก็ติดดินอย่างที่สุดพระองค์เป็นแบบที่ตะวันฉายบอกเจ้าชายอากิระรู้สึกดีจริงๆที่ได้เจอพระองค์แต่ถึงพระองค์จะดูอบอุ่นมากขนาดไหนแต่เจ้าชายอากิระพระองค์ก็ไม่ได้เป็นพระบิดาของเจ้าชายอากิระสักหน่อยนึงเจ้าชายอากิระรู้สึกผิดกับพระบิดาขึ้นมาทันทีพระองค์มาที่นี่โดยที่ไม่ได้บอกพระบิดาพระองค์มาโดยไม่ได้บอกพระองค์หนีโดยที่ไม่ลาเจ้าชายคิระได้แต่รู้สึกผิดในใจ